ส่วนฝ่ายกรรมการแข่งขันจะวิเคราะห์จะเชื่อหรือไม่ก็เป็นบทบาทที่กรรมการแข่งขันจะต้องไปดำเนินการต่อหลังจากที่เราได้ข้อมูลจากผู้ขออนุญาตรวมธุรกิจมาแล้วเนี่ยกรรมการแข่งขันนะครับก็เห็นว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญมากก็มีการตั้งอนุกรรมการขึ้นมาเป็นอนุกรรมการพิจารณาเรื่องนี้โดยเฉพาะเลยนะครับอนุกรรมการชุดนี้ก็ประกอบไปด้วยผู้ทรงคุณวุฒิเป็นทั้งผู้แทนสภาอุตสาหกรรมผู้แทนสภาหอการค้าผู้แทนสมาพันธ์ SME นะครับผู้ทรงคุณวุฒิในมหาวิทยาลัยทางด้านเศรษฐศาสตร์ทางด้านกฎหมายและผู้ที่เกี่ยวข้องเข้ามาร่วมเป็นคณะอนุกรรมการอนุกรรมการชุดนี้ได้มีการวิเคราะห์ทุกอย่างหมดอย่างที่ผมนำเรียนไปแล้วนะฮะตั้งแต่เรื่องของโครงสร้างผู้ถือหุ้นเป็นอย่างไรนะครับอำนาจควบคุมของผู้รวมธุรกิจเป็นอย่างไรการพิจารณาโครงสร้างขอบเขตตลาดเป็นอย่างไรการพิจารณาประเมินผลกระทบต่อการแข่งขันหลังจากการรวมธุรกิจแล้วเป็นอย่างไรนะฮะรวมทั้งสุดท้ายก็ต้องมาวิเคราะห์เรื่องของตามมาตรา5ต่อวรรค2ที่กฎหมายกำหนดคือต้องดูว่าการรวมครั้งนี้มันมีความจำเป็นตามควรทางธุรกิจหรือไม่มีประโยชน์ต่อการส่งเสริมประกอบธุรกิจอย่างไรมีการก่อการไม่ก่อให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงต่อเศรษฐกิจและสุดท้ายการกระทบต่อประโยชน์อันสมควรของผู้บริโภคเรื่องนี้ก็ต้องนำเรียนโดยภาพรวมว่าอนุประการใช้เวลา2เดือนในการรวบรวมข้อมูลส่วนหนึ่งมาจากผู้ขออนุญาตธุรกิจส่วนหนึ่งก็เป็นข้อมูลที่รวบรวมจากแหล่งอื่นไม่ว่าจะเป็นสถาบันการศึกษาที่มีการวิเคราะห์วิจัยเกี่ยวกับเรื่องของตลาดค้าส่งค้าปลีกออกมานะครับรวมทั้งมีการวิเคราะห์ถึงผลกระทบต่างๆที่กฎหมายให้อำนาจเอาไว้ผมขออนุญาตเล่าเป็นภาพรวมก่อนแล้วกันคำว่าตลาดค้าส่งค้าปลีกเนี่ยเนื่องจากที่ผ่านมายังไม่เคยมีใครกำหนดขอบเขตตลาดที่ชัดเจนอันนี้ก็เป็นจุดเริ่มต้นที่คณะกรรมการแข่งขันการค้าได้เริ่มต้นได้มอบหมายคณะอนุไปศึกษาคณะอนุกรรมการก็ได้มองตลาดในภาพรวมออกมาเป็นตลาดที่เรียกว่าตลาดค้าส่งค้าปลีกสมัยใหม่หรือเรียกว่าบริเขตอันนี้จะไม่รวมค้าปลีกดั้งเดิมนะฮะเพราะว่ารูปแบบตลาดมันต่างกันไปละทีนี้เมื่อเราวิเคราะห์จากตลาดค้าส่งค้าปลีกสมัยใหม่โดยใช้ข้อมูลในสถาบันศึกษาหลายๆแห่งเอามาประกอบการพิจารณาเราก็แบ่งตลาดออกมาเป็นตลาดค้าส่งกับตลาดค้าปลีกสมัยใหม่นะครับตลาดค้าส่งเนี่ยปัจจุบันเนี่ยก็จะมีที่เราเห็นชัดๆก็คือจะมีห้างใหญ่ห้างหนึ่งที่ทำเรื่อง Cash and Carry นะครับส่วนตลาดค้าปลีกเนี่ยเราแยกออกมาเป็น3ประเภทด้วยกัน1ตลาดไฮเปอร์มาร์เก็ตหรือดิสคาวน์สโตร์2ตลาดที่เรียกว่าซูเปอร์มาร์เก็ตแล้วก็3ตลาดที่เรียกว่าตลาดคอนเวนเทนต์สโตร์หรือร้านค้าปลีกขนาดเล็กนี่คือการแบ่งขอบเขตตลาดลำดับแรกในการวิเคราะห์อนุกรรมการก็ได้มีการวิเคราะห์ตลาดออกมาแล้วหลายนี้ซึ่งกรรมการแข่งขันเห็นด้วยนะครับเพราะมันมีแหล่งอ้างอิงทางวิชาการต่างๆนะครับโดยหลักแล้วในกฎหมายให้อำนาจเรียกว่าการวิเคราะห์ขอบเขตตลาดเนี่ยให้ดูจาก3ปัจจัยปัจจัยที่1ก็คือทางด้านผู้บริโภคหรือเรียกว่าดีมานด์ไซด์ว่าความต้องการผู้บริโภคเนี่ยจะชี้ยังไงว่าเป็นตลาดเดียวกันหรือไม่เรื่องผมยกตัวอย่างนิดนึงคือเป็นตัวอย่างที่เราจะเห็นภาพค่อนข้างชัดพอเราบอกว่าตลาดรถยนต์ผู้บริโภคจะมองยังไงว่าตลาดรถยนต์เป็นตลาดเดียวกันหรือไม่ผู้บริโภคข้อมูลก็มีมุมมองในหลายด้านสำคัญสุดคือทางด้านราคาตลาดรถยนต์นี่นะฮะถ้าเราบอกว่าตลาดรถยนต์ญี่ปุ่นจะเทียบกับตลาดรถยนต์ของที่เป็นตลาดรถราคาแพงเนี่ยมันก็คงเป็นคนละตลาดกันเพราะว่าคำว่าทางด้านดีมานด์ก็คือว่าการเปลี่ยนแปลงของราคาทำให้ผู้บริโภคเปลี่ยนไปซื้อสินค้าอื่นไหมถ้าไม่เปลี่ยนแสดงว่าควรตลาดกันยกตัวอย่างผมยกตัวอย่างตลาดรถยนต์ญี่ปุ่นเนี่ยในชิริเซตะเขียนเอาไว้ชัดเจนว่าถ้าราคาสินค้าเปลี่ยนแปลงไปร้อยละ10ผู้บริโภคจะเปลี่ยนไปใช้สินค้าอื่นแทนไหมถ้าไม่เปลี่ยนแสดงว่าควรตลาดผ
มยกตัวอย่างในรถยนต์ญี่ปุ่นกับรถยนต์ BMW เนี่ยยังไงก็ไม่มีผลมันเป็นคนละตลาดกันอันนี้เพราะว่าราคาคุณภาพมันต่างกันนะครับอันที่2ที่กฎหมายเขียนไว้ว่าเวลาขอบเขตตลาดเนี่ยนอกจากดูทางด้านดีมาแล้วให้ดูทางด้านซัพพลายด้วยซัพพลายก็คือความหมายว่าผู้ผลิตสามารถที่จะเปลี่ยนการผลิตได้ทันทีไหมเช่นถ้าท่านมีโรงงานรถยนต์เนี่ยถ้ามีสินค้าอื่นที่ตลาดต้องการแล้วก็ราคาน่าสนใจผู้ผลิตจะเปลี่ยนจากรถยนต์ไปทำรถบรรทุกไหมถ้าทำก็เป็นว่าเป็นตลาดเดียวกันแต่ถ้าผลิตไม่เปลี่ยนเพราะว่ามันมีเรื่องของต้นทุนเทคโนโลยีเรื่องต้นทุนจมหรือสังคอสหรือต่างๆเนี่ยพวกไม่เปลี่ยนถ้าไม่เปลี่ยนแสดงว่าคนตลาดนะครับอันนี้คือภาพด้านซัพพลายอันนี้เป็นทฤษฎีเลยนะครับที่เราเห็นชัดก็คือกรณีท่อที่ท่านจะเห็นอยู่ในปัจจุบันท่อร้อยสายไฟนะกับท่อประปาหรือท่อน้ำธรรมดาเนี่ยเทคโนโลยีมันไม่ได้ต่างกันมากนะฉะนั้นโรงงานที่ติดท่อร้อยสายไฟหรือท่อประปาถ้าทางด้านดีมาอาจจะทดแทนกันได้เพราะเขาสามารถเปลี่ยนการผลิตได้ง่ายๆต้องเห็นว่าตลาดนึงราคาดีกว่ามีความต้องการมากกว่านี่ผมทุกอย่างให้เห็นภาพอันที่3ที่กฎหมายเขียนเอาไว้คือว่าให้ดูตลาดในอนาคตเพราะฉะนั้นการแบ่งขอบเขตตลาดที่ผมนำเองคือคณะกรรมการการค้าจะพิจารณานอกเหนือจากกฎหมายให้อำนาจไม่ได้ต้องพิจารณาจาก3ปัจจัยเท่านั้นก็กฎหมายให้อำนาจไว้แค่นี้ถ้าเราจะต้องการจากปัจจัยอื่นต้องมีการปรับปรุงกฎหมายเพราะฉะนั้นอย่างที่เรียนไปแล้วนะมันตลาดที่ออกมาเนี่ยก็เลยแบ่งตลาดออกมาเป็นตลาดค้าส่งกับตลาดค้าปลีกสมัยใหม่นะตลาดค้าปลีกสมัยใหม่มี3ประเภทก็คือ1คือตลาด Discount Store หรือ Hypermarket ซึ่งก็มี Tesco Store ก็อยู่ในนั้นแต่กลุ่ม CP ไม่มีนะกลุ่ม C ไม่มีตัวนั้นตลาดอันที่2ค้าปลีกสมัยใหม่คือซุปเปอร์มาร์เก็ต Tesco Store ก็มีเพราะเขามีตัวตลาดโลตัสนะและมีคู่แข่งอะไรคือซึ่งผมขออนุญาตยังไม่เอ่ยชื่อทวนกลุ่ม CP ไม่มีตลาดประเภทที่3ก็คือตลาดค้าปลีกขนาดเล็กกลุ่ม Tesco Store มีก็คือ Tesco Express กลุ่ม CP มีก็คือ7-Eleven เรายังมีอีกประเภทหนึ่งที่เราเคยได้ยินว่าเป็น CP Freshmartแต่เฟสมาร์ทเนี่ยกรรมการมองว่าเป็นตลาดสินค้าเฉพาะอย่างไปหรืออาจจะไปรวมอยู่ในตัวซูเปอร์มาร์เก็ตไปแล้วก็ฉะนั้นตลาดในการวิเคราะห์ของอนุกรรมการรวมทั้งมาแกนการค้าก็มองว่าตลาดที่เราจะเอามาในการวิเคราะห์ครั้งนี้เนี่ยก็คือตลาดค้าปลีกสมัยใหม่นะซึ่งจะมีประกอบไปด้วยแล้วมีตลาดที่ทับซ้อนอยู่คือตลาดค้าปลีกขนาดเล็กถ้าท่านจะตั้งประเด็นว่าเราดูตลาดค้าส่งไหมผมเรียนเลยว่าในการวิเคราะห์ของเขตตลาดตามกฎหมายเนี่ยเราดูได้แค่นี้ก็คือดูตลาดได้3ประเภทแต่ในการวิเคราะห์ผลกระทบที่ผมกำลังจะกล่าวในประเด็นต่อไปเนี่ยเวลาเราดูผลกระทบเราดูด้วยครับเราดูว่าเขาครองตลาดในทุกระดับรวมทั้งค้าส่งด้วยอันนี้เอามาดูผลกระทบแน่นอนแต่ตอนวิเคราะห์ครั้งแรกเนี่ยเราไม่สามารถเอามาวิเคราะห์ได้เพราะว่ามันอยู่คนละตลาดกันนะครับก็เลยเรียนทีนี้เมื่อมีการวิเคราะห์ตลาดค้าปลีกออกมาซึ่งเป็นผลจากการรวมธุรกิจครั้งนี้แล้วเนี่ยผมขออนุญาตระบุไปที่ตลาดค้าปลีกซึ่งมี3ประเภทอย่างที่เรียนไปแล้วตลาดไฮเปอร์มาร์เก็ต Tesco Store เป็นผู้มีหน้าเหนือตลาดแต่การรวมครั้งนี้โครงสร้างตลาดไม่เปลี่ยนเพราะเขามีอยู่ตัวเดียวตลาดซูเปอร์มาร์เก็ตนะครับเทสโก้โซมีตัวหนึ่งมีฟอร์แมตหนึ่งที่เรียกว่าตลาดโลตัสก็อยู่ในกลุ่มที่มีอำนาจเหนือตลาดแต่โครงสร้างตลาดไม่เปลี่ยนเหมือนเดิมโครงสร้างตลาดที่เปลี่ยนจริงๆคือตลาดในเรื่องของค้าปลีกซึ่งมีความซับซ้อนกันอยู่รอบแรกผมขออนุญาตอธิบายขอบเขตตลาดก่อนนะครับค่ะขออนุญาตท่านเลขาพอดีเนื่องจากว่าจะขออนุญาตที่ประชุมเพื่อที่จะเผยแพร่ไลฟ์สดนะคะก็จะขอมติจ
จากที่ประชุมว่าวันนี้ที่เรามีการพิจารณากันในเรื่องของการควบรวมระหว่าง CP และ Tesco เนี่ยจะอนุญาตให้มีการไลฟ์สดหรือไม่นะคะขอมติจากที่ประชุมค่ะท่านใดเห็นชอบค่ะตอนนี้ผ่านน่าจะเป็นเพจพรรคก้าวไกลแต่ว่าเพจขอให้แท็กเพจของคณะกรรมการช่วยแชร์ได้ไหมคะได้ค่ะค่ะก็มีมติให้เผยแพร่ไลฟ์สดได้นะคะเชิญท่านเลขาจะต่อดีหรือว่าทางคณะกรรมการจะเริ่มสอบถามเลยคะตอนนี้เราได้ข้อมูลเบื้องต้นนะคะว่าตลาดที่ทางบอร์ดเนี่ยได้มีการพยายามกำหนดนิยามออกมาเนี่ยก็คือมีดูเฉพาะในตลาดตัว Modern Trade เท่านั้นไม่ได้รวมทางร้านค้าส่งสมัยใหม่ที่ทำเรื่อง Cash and Carry ดังนั้นเนี่ยแมคโครก็จะไม่ได้อยู่ในสโคปของตลาดที่เราดูอยู่ในครั้งนี้นะคะดังนั้นเนี่ยก็มีสรุปมาได้อย่างนึงแล้วว่าในตลาดไฮเปอร์มาร์เก็ตTesco Lotus มีอำนาจเหนือตลาดนะอยู่แล้วก่อนที่จะมีการควบรวมเปิดเผยตัวเลขได้ไหมคะว่าสัดส่วนของmarket share เป็นเท่าไหร่ผมที่จำเรียนไปแล้วนะฮะเมื่อกี้ผมก็เรียนที่ประชุมคณะกรรมการทราบไปแล้วว่าคำว่าเป็นอันดับตลาดคือรายใดรายหนึ่งมี market share เกิน50หรือ3รายแรกรวมกันเกิน15สรุปว่า Tesco ในตัวใหญ่ใน format ใหญ่เนี่ยอยู่ในเกณฑ์นี้แต่ตัวเลขผมขออนุญาตยังไม่เรียนนะเพราะว่าเดี๋ยวตอนมีคำวินิจฉัยออกมาเนี่ยอาจจะมีรายละเอียดตรงนี้เพิ่มเติมเพียงแต่เรียนให้ทราบว่าอยู่ในเกณฑ์ที่มีน่าจะตลาดอยู่แล้วค่ะประเด็นที่สองก็คือว่าได้มีการประกาศว่า Tesco เนี่ยมีอำนาจเหนือตลาดในตลาดไฮเปอร์มาร์เก็ตไหมคะคืออย่างนี้ฮะเรียนนิดนึงกฎหมายแข่งนาค้าเนี่ยเป็นกฎหมายที่เราอาจจะแตกต่างกับบางประเทศและหรือจะอ่านเหมือนกับบางประเทศคือกฎหมายเราเนี่ยการที่เป็นผู้ประกอบธุรกิจรายใหญ่หรือมีหน้าในตลาดเนี่ยไม่ได้มีความผิดกฎหมายไม่ได้เข้าไปแตะเลยไม่สามารถไปยุ่งเรื่องโครงสร้างเขาได้เลยเพียงแต่กฎหมายให้อำนาจในการควบคุมพฤติกรรมคือกำกับดูแลไม่ให้การใช้อำนาจในตลาดเนี่ยไปบิดเบือนในตลาดเพราะฉะนั้นการที่เขาเป็นอยู่แล้วก็ไม่ได้ส่งผลกระทบต่อการวิเคราะห์อย่างไรทั้งสิ้นเป็นอยู่แล้วนะครับก็อย่างชุมแรงเรียนนะตลาดไฮเปอร์มาร์เก็ตดิสโก้สโตร์เป็นรายใหญ่อยู่ตลาดซูเปอร์มาร์เก็ตรายใหญ่ที่สุดเบอร์หนึ่งก็คือท็อปทุกคนทราบดีท็อปเป็นเบอร์หนึ่งเทสโก้น่าจะเป็นเบอร์สองถ้าผมจำไม่ผิดแต่ก็อยู่ในกลุ่มสามรายมันน่าจะตลาดแต่โครงสร้างตลาดก่อนรวมกับหลังรวมไม่เปลี่ยนเขายังเหมือนเดิมแต่มันมีเปลี่ยนในตลาดที่สามคือตลาดค้าปลีกขนาดเล็กซึ่งจริงๆแล้วเราก็เห็นว่าทั้งสองตัวเนี่ยมันใกล้เคียงกันนะครับเราก็เลยมองว่ามันทับซ้อนกันอยู่ในโครงสร้างตลาดค้าปลีกขนาดเล็กเนี่ยถ้ามองภาพรวมแล้วเนี่ยทั้ง Tesco กับทั้ง CP เป็นผู้มีตลาดอยู่แล้วทั้ง2รายเลยการรวมครั้งนี้ทำให้ market share เพิ่มขึ้นแน่นอนนะครับแน่นอนที่สุดเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจนเรากรรมการแห่งธนาคารการรู้กรรมการก็เลยมองเห็นว่าตลาดที่เราควรจะต้องดูเป็นพิเศษว่ามีผลกระทบหรือไม่เนี่ยก็คือตลาดค้าปลีกขนาดเล็กซึ่งโครงสร้างตลาดเปลี่ยนเซเว่นเดิมก็ใหญ่อยู่แล้วเทสโก้เดิมก็เป็นเบอร์สองอยู่แล้วอยู่ในตลาดค้าปลีกเมื่อเบอร์หนึ่งเบอร์สองรวมกันแน่ๆรองตลาดมันเพิ่มขึ้นแน่ๆอันนี้คือเป็นภาพรวมโครงสร้างตลาดก่อนที่จะไปวิเคราะห์ถึงปัจจัยอื่นในหลักของกฎหมายแห่งต้องวิเคราะห์ขอบเขตตลาดให้ได้ก่อนนะฮะประเด็นแรกผมก็นำเรียนไปแล้วถ้ากรรมการท่านใดอยากจะสอบถามเพิ่มเติมหรือสักถามในประเด็นนี้ก็ได้ถ้าไม่มีผมก็จะต่อไปเรื่องอื่นหลังจากที่เราได้วิเคราะห์ของท่านตลาดก่อนและหลังรวมให้ทุกท่านแต่ขออนุญาตค่ะมีคำถามจากเลขาการค่ะเชิญคุณชัดค่ะสวัสดีครับชัดคำแสงนะครับไม่ได้เจอคุณสมศักดิ์นาถนะครับผมอยากจะไล่ถามเรื่องของนิยามตลาดอีกนิดนึงนะครับคือเมื่อกี้ไล่มาแล้วในเรื่องของนิยามตลาดในฝั่งผลิตภัณฑ์นะครับแล้วก็ก่อนที่จะไปถึงตัว market share เนี่ยผมอยากจะย้อนกลับนิดนึงเรื่องของนิยามตลาดในเชิงภูมิศาสตร์นิดนึงนะครับแล้วก็เอาตลาดผลิตภัณฑ์ก่อนได้ว่าสินค้าบริการเนี่ย
วิธีการดู sensitivity analysis ตรงนี้มีไหมครับในการเช็คว่าการค้าส่งกับไฮเปอร์มาร์เก็ตมันไม่ได้ควบรวมไม่ได้อยู่ในตลาดเดียวกันหรือว่าไฮเปอร์มาร์เก็ตกับซูเปอร์มาร์เก็ตมันไม่อยู่ในตลาดเดียวกันมันมีสมมติฐานอะไรอยู่ข้างในบ้างอันนี้อยากจะไม่รู้ว่ามีคนไหนในทีมงานที่สามารถช่วยอธิบายตรงนี้ให้ได้บ้างนะครับเพราะว่าผมคิดว่ามันน่าจะเป็นตัวที่สำคัญตัวนึงแล้วก็อีกทางนึงเนี่ยก็คือเรื่องของเมื่อกี้ก่อนที่จะพูดไปถึง market share เนี่ยผมเหมาเอาเองว่า market share ที่พูดเป็น market share ในระดับประเทศแต่ว่าตลาดเหล่านี้เนี่ยเป็นตลาดที่มันสำคัญมากในเชิงภูมิศาสตร์อย่างถ้าผมจำไม่ผิดในเคสต่างประเทศเนี่ยพวกไฮเปอร์มาร์เก็ตดิสคาวน์สโตร์อาจจะมีรัศมีประมาณ10กิโลเมตรนะครับแล้วก็ในคอนวีเนียนสโตร์เนี่ยถ้าผมจำไม่ผิดไต้หวันเคยเล่าให้ฟังว่าคอนวีเนียนสโตร์แต่ละแห่งเนี่ยเขาตีวงไว้แค่ประมาณ100หรือ200เมตรเท่านั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นตลาดมันจะแคบมากเพราะว่าลักษณะของคนในการเดินทางไปซื้อของเมื่อเกิดการขึ้นราคาหรือเกิดการควบรวมเนี่ยมันพฤติกรรมมันเปลี่ยนตรงนี้น้อยมากเพราะฉะนั้นอันนี้อยากจะเล่าให้ฟังรายละเอียดนิดนึงว่าสุดท้ายแล้วมีกี่ตลาดกันแน่คือในฝั่ง product คูณกับฝั่งไอตัว geographic เนี่ยสุดท้ายออกมามีกี่ตลาดนะครับแล้วก็เมื่อกี้ที่พูดถึงว่าตลาดhypermarket อย่าง Tesco เป็นผู้มีเป็นรายใหญ่อยู่แล้วมีอำนาจเหนือตลาดอยู่แล้วตรงนี้มีประกาศออกมาชัดเจนหรือยังว่า Tesco เป็นผู้มีอำนาจเหนือตลาดในตลาดไฮเปอร์มาร์เก็ตแล้วในเนี่ยครับพรบมันจะมีพรบหลักเกณฑ์ในการเอ้ยไม่ใช่เป็นประกาศในหลักเกณฑ์ของการเป็นผู้มีอำนาจเหนือตลาดกับหลักเกณฑ์แนวปฏิบัติในการพิจารณาการกระทำต้องห้ามตรงนี้มีการมอนิเตอร์อย่างไรในเชิงในตลาดไฮเปอร์มาร์เก็ตซูเปอร์มาร์เก็ตคอนวีเนียนสโตร์คอนวีเนียนสโตร์เนี่ยผมยังคิดอยู่ว่าบอกว่าไอ้ Tesco Lotus ไอ้ Tesco Express กับ 7-Eleven มันเป็นเบอร์ใหญ่ทั้งคู่อยู่แล้วเพราะฉะนั้นอาจจะเป็นเมื่อรวมกันเนี่ย2รายเดิมตอนแรกมันทำให้3รายแรกมันมีอำนาจมันมี market share เกิน 75% อยู่แล้วหรือเปล่าก็ไม่รู้เพราะฉะนั้นอันนี้อยากจะถามนิดนึงว่าไอ้การตลาดพวกเหล่านี้เนี่ยกำหนดมาเคลียร์มาแล้วขนาดไหนครับนะคะก่อนจะตอบฉันขออีก1คำถามเช่นเดียวกันว่าสรุปแล้วเนี่ยก็คือตัวโฮเซลเนี่ยไม่ได้เอามาคิดรวมนะคะก็ถ้าเกิดมองผิวเผินจะว่ามันเป็นโฮเซลกับรีเทลคุณก็อาจจะคิดว่าเป็นคนละตลาดแต่ถามว่าถ้าในจังหวัดนึงเนี่ยมีห้างไฮเปอร์มาร์เก็ตแล้วก็มีแคชแอนด์แครีถ้าห้างไฮเปอร์มาร์เก็ตขึ้นราคาสินค้ามีโอกาสไหมที่ประชาชนเนี่ยจะเดินทางไปซื้อสินค้าชนิดเดียวกันที่ร้านแคชแอนด์แครีที่มีราคาต่ำกว่าถ้ามันเป็นไปได้ใช่ไหมถ้าคุณขอมันใช้แทนกันได้มันก็สมควรที่จะอยู่ในตลาดเดียวกันถูกไหมคะมันก็คือต้องคิดว่ามันเป็นอยู่ในตลาดเดียวกันดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดมองว่าไม่ควรที่จะเอาตัวร้านค้าส่งมารวมอยู่ในภาพนี้เลยเนี่ยก็เท่ากับว่า เราก็จะทำให้ยังไงเนี่ยไฮเปอร์มาร์เก็ตเนี่ยโครงสร้างตลาดไม่เปลี่ยนแน่นอนนะคะตรงนี้เนี่ยได้มีการวิเคราะห์อย่างไรบ้างคะเชิญตอบคำถามค่ะขอบคุณทั้งสองท่านนะฮะทั้งท่านผู้ส่งรู้และท่านประธานผมตอบประเด็นสุดท้ายก่อนง่ายๆเรื่องการเป็นผู้มีอำนาจเหนือตลาดเนี่ยกฎหมายเขียนเอาไว้ก็จริงว่าใครที่อยู่ในเกณฑ์แต่ทางปฏิบัติเนี่ยเราไม่เคยมีการประกาศเพราะการประกาศออกมาเนี่ยว่าใครอยู่ในเกณฑ์อำนาจตลาด1ต้องวิเคราะห์ของเป็นตลาดให้ชัดเจนก่อนว่าใครเป็น2การประกาศออกมาเนี่ยมันมีผลทั้งบวกทั้งลบผลบวกก็คือว่าคนที่อยู่ในลิสต์รายชื่อเนี่ยอาจจะเป็นจุดที่มีโอกาสที่จะได้รับผลกระทบอาจจะมีการร้องเรียนมากขึ้นอาจจะเป็นถูกกล่าวหามากขึ้นในทางปฏิบัติแล้วเนี่ยเรื่องนี้กำลังแข่งแรงค้าเนี่ยไม่ได้ประกาศยอมรับครับแต่เราดูว่าอยู่ในเกณฑ์เราจะดูเคสเมื่อมีการร้องเรียนเข้ามาเมื่อมีการร้องเรียนเข้ามาปั๊บเนี่ยเราจะวิเคราะห์เลยว่าคุณเข้าข่ายการแช่นั่นตลาดโดยมิชอบหรือเป็นนอกตลาดหรือคุณเป็นรายเล็กไม่เข้าขายเลือดแต่มีการบริการค้าที่ไม่เป็นธรรมในการพิจารณาเรื่องร้องเรียนเราจะพิจารณาครับแต่ที่ผ่านมาไม่เคยประกาศเพราะงั้นเรื่องนี้ก็เป็นข้อมูลเป็นข้อคิดเห็นที่ดีนะอาจจะต้องนำไปประกอบการทำงานของสำนักงานการกับบอร์ดอีกทีว่าต่อไปเราจะพิจารณาเรื่องนี้อย่างไรการประกาศออกมามันมีทั้งข้อดีข้อเสียนะครับข้อดีคือแต่ถ้าประกาศเมื่อไหร่เราต้องวิเคราะห์ให้ชัดนะฮะว่าข้อจำกัดคืออะไรนะครับไม่ใช่ประกาศไปแล้วมีข้อโต้แย้งเราจะมีปัญหาในทางปฏิบัติ
ว่าเรียนเลยว่าที่ผ่านมาเราไม่เคยประกาศเพียงแต่ว่าเราเพียงส่งสัญญาณว่าใครเป็นรายใหญ่ต้องรู้ตัวนะครับถ้าคุณเข้าข่ายคือผมต้องเรียนเพิ่มเติมนิดนึงกฎหมายฉบับนี้มีโทษทางอาญาครับผู้ปกครองใครที่เข้าข่ายน่าจะหลายกระทำความผิดเข้าข่ายโทษอาญาจำคุกไม่เกิน2ปีปรับไม่เกินร้อยละ10ของรายได้ของปีที่ผ่านมาแต่ถ้าไม่ใช่ผู้ไม่ละเมิดตลาดท่านทำความผิดท่านมีโทษทางปกครองเพราะฉะนั้นผู้ประกอบการต้องระลึกต้องคำนึงถึงเรื่องนี้ให้ดีถ้าท่านพลาดมาท่านก็โดนคดีอาญาทันทีอันนี้ผมขอตอบประเด็นที่ก่อนประเด็นที่สองเป็นการเรียนถามที่ท่านประธานในการกับท่านผู้สูงอายุถามมาเรื่องนี้กรรมการเรื่องนี้คณะกรรมการกับการดูอย่างละเอียดมากผมถึงบอกว่าการวิเคราะห์ของตลาดเนี่ยมันต้องดูปัจจัยที่กฎหมายให้อำนาจไว้ทางด้านดีมานด์และด้านซัพพลายว่ามันเป็นหรือไม่ทางด้านดีมานด์ก่อนจริงๆแคทแอนด์แครี่ที่เราพูดถึงเนี่ยถ้าท่านสังเกตให้ดีวัตถุประสงค์ของการความต้องการของผู้บริโภคเนี่ยแน่นอนที่สุดมุมมองผู้บริโภคบางท่านอาจจะมองว่าเหมือนกันแต่ลักษณะการประกอบธุรกิจแล้วก็ราคาต่างๆมันมีความแตกต่างกันพอสมควรเช่นแคทแอนด์แครี่เนี่ยจะขายเป็นแพ็คไซส์ทุกคนทราบดีเป็นแพ็คไซส์เป็นไซส์ใหญ่นะครับสำหรับคนที่เอาไปทำธุรกิจต่อไม่ว่าเป็นโชว์หวยหรือแม้จะเป็นภัตตาคารอาหารร้านอาหารหรือแม้ออฟฟิศต่างๆเอาไปใช้ประโยชน์เขาไม่ได้ขายเป็นชิ้นเล็กๆนะมุมมองของผู้บริโภคเราอย่างหนึ่งเนี่ยเราได้ไปการศึกษาข้อมูลในเชิงลึกเนื่องจากเวลาเรามีจำกัดจริงๆแล้วท่านประธานยกตัวอย่างได้ดีบางครั้งอาจจะต้องมีการสำรวจความต้องการของผู้บริโภคจริงๆว่าผู้บริโภคเห็นอย่างไรกับระหว่างเอาง่ายๆกันแมคโครกับตัวอื่นเนี่ยอย่างไรแต่เนื่องจากกฎหมายให้เวลาเราแค่90วันนะการทำสำรวจการสอบถามความเห็นของผู้บริโภคเนี่ยในมุมมองเนี่ยซึ่งเป็นหลักวิชาการด้านหนึ่งที่สามารถมาใช้ได้เนี่ยเรามีเวลาจำกัดมากเราคงใช้ตรงนี้ไม่ได้เนื่องจากการสำรวจต่างๆเนี่ยผมว่าท่านหลายๆท่านก็เป็นผู้สูงอายุทราบดีมันต้องตอบคำถามในเรื่องของจำนวน populationจำนวนวิธีการสำรวจวิธีให้น่าเชื่อถือทางสถิติด้วยไม่ใช่สำรวจเอาแบบง่ายๆแล้วมาบอกว่าใช่ไม่ใช่เพราะงั้นประเด็นนี้กรรมการมองแล้วว่ากรรมการมองแล้วว่าเราคงใช้ประโยชน์ด้านนี้ไม่ได้เราเลยใช้โครงสร้างตลาดที่มีการทำอยู่เมื่อมีการขอข้อมูลครับปรากฏว่าเอ่ยชื่อก็ได้ฮะห้างแมคโครเนี่ยตัวเลขที่เราได้มาเบื้องต้นจากการทำธุรกิจ8กว่าเปอร์เซ็นต์คือ B2B ครับ B2B ก็คือขายให้แก่ธุรกิจซึ่งมีการขึ้นทะเบียนจดทะเบียนต่างๆเป็นโชว์หวยเป็นภัตตาคารเป็นออฟฟิศเป็นต่างๆนะครับมีอยู่ประมาณ 10% เท่านั้นที่มันเป็นค้าขายให้แก่ผู้บริโภคที่เราเรียกว่าอาจจะเป็นผู้บริโภครายย่อยเพราะว่าห้างเองเนี่ยเขาก็ไม่สามารถที่จะปิดกั้นได้ผู้บริโภคคนใดสามารถเข้าไปซื้อในห้างได้อยู่แล้วแต่ถ้าต้องซื้อเป็นแพ็คไซส์ท่านไม่สามารถซื้อแยกได้นะครับอันนี้ก็คือเหตุผลหนึ่งแล้วเราก็มีข้อมูลจากสถาบันการศึกษาไม่ว่าจะเป็นทางธรรมศาสตร์เคยทำการศึกษาไว้เป็นสถาบันอื่นๆที่มีการศึกษาไว้ก็มองว่ามันควรจะแยกกันตลาดในการวิเคราะห์ครั้งนี้ก็เลยแยกเอาแมคโครออกไปนะครับไม่ใช่เราไม่ดูเราดูหมดนะดูตัวเลขรวมเลยว่าเขาอย่างที่นำเรียนไปแล้วเนี่ย 80% เป็น B2B อีก 10% เป็น B2C เท่านั้นเพราะงั้นดูจากเหตุผลแล้วกรรมการก็เลยมีความเห็นว่ามันควรจะแยกกันแต่อย่างที่ผมเรียนไปแล้วนะแยกกันคือวิเคราะห์ดูความมีอำนาจเหนือตลาดแต่ตอนดูผลกระทบต่อเศรษฐกิจเนี่ยเราจะเอาค่าส่งมาดูด้วยเพราะถือว่าคุณมีตลาดที่ครบถ้วนทั้งทุกฟอร์แมตพูดภาษาที่เป็นทางการทุกรูปแบบอันนี้ดูครับต้องยอมรับแต่การวิเคราะห์ครั้งแรกเนี่ยวิเคราะห์ตามข้อกฎหมายแล้วต้องแยกตลาดกันครับเอามารวมกันไม่ได้นี่คือเหตุผลส่วนเรื่องของตลาดภูมิศาสตร์ Geographic Market เนี่ยเป็นประเด็นที่เราดูครับต่างประเทศก็ดูเราก็ดูฮะในการวิเคราะห์ตลาดเนี่ยนอกจากตลาดสินค้าแล้วต้องดูตลาดภูมิศาสตร์ด้วยแต่เนื่องจากเราวิเคราะห์แล้วปรากฏว่าโครงสร้างตลาดค้าปลีกในปัจจุบันในส่วนภูมิภาคเนี่ยท่านทราบไหมครับว่าทุกจังหวัดมีหมด
7-Eleven มีครบ77จังหวัด Tesco Express มีอยู่74จังหวัดยกเว้น3จังหวัดชายแดนภาคใต้ห้างอื่นก็เหมือนกันฮะ Big C ก็มีนะ Family Mart ตัวเล็กหน่อยก็มีเยอะมากเกือบจะทุกจังหวัดโดยเฉลี่ยแล้วที่ประชุมคณะกรรมการก็เห็นว่าเพราะงั้นแล้วอย่างนึงเราดูลักษณะของรูปแบบการขายทุกอย่างถูกกำหนดนโยบายจากสำนักงานใหญ่หมดสินค้าที่ส่วนใหญ่ถูกวางจำหน่ายเป็นการสั่งการเป็นการกระจายจาก DC ในส่วนกลางเกือบทั้งหมดยกเว้นสินค้าท้องถิ่นบางรายการซึ่งอาจจะมีการเข้าไปสู่ในร้านสะดวกซื้อได้นะครับโครงสร้างราคาไม่ต่างกันทุกอย่างเหมือนกันหมดนี่คือเหตุผลหนึ่งที่อนุกรรมการขันมองว่าเพราะงั้นเราไม่ได้แยกตลาดนะครับการแยกตลาดอย่างที่ท่านผู้สูงวุฒิเสนอมาเป็นสิ่งที่เราดูอยู่แต่ทางปฏิบัติยากมากนะเราจะกำหนดขอบเขตกี่กิโลดีที่จะบอกว่าตลาดเดียวกันอยู่ในขอบเขตนั้นขนาดนี้มันกระจายไปทั่วเลยนะครับเราดูแล้วทุกพื้นที่มีเกือบหมดทุกจังหวัดบางบริษัทมีเกือบทุกอำเภอแล้วมันก็กระจายอยู่ประเด็นนี้กรรมการแข่งขันได้มองแล้วว่าเราไม่สามารถวิเคราะห์ตลาดทางด้านคุณวิศาสตร์แยกเป็นรายพื้นที่ได้นะครับไม่สามารถเลยแล้วเนื่องจากเวลาจำกัดมากที่เราต้องวิเคราะห์ภายใน90วันเนี่ยเราไม่มีเวลาอื่นละนะครับด้วยเหตุผลเหล่านี้เราเลยไม่ได้แยกนะครับแต่ถ้าเป็นสินค้าอื่นเรามีโอกาสที่จะทำให้เกิดความชัดเจนได้ในเรื่องของตลาดเชิงภูมิศาสตร์นะครับก็เรียนเบื้องต้นของขอบเขตตลาดโดยสรุปก็คือขอบเขตตลาด1เราแยกค้าส่งออก2ตลาดเชิงภูมิศาสตร์เราไม่แยกเราถือว่าเหมือนกันด้วยเหตุผลต่างๆที่ผมนำเรียนไปแล้วอันนี้เฉพาะเรื่องขอบเขตตลาดนะครับมีท่านใดจะสอบถามไหมคะแต่ฉันมีต่อเนื่องอันหนึ่งก่อนก็คือว่าย้อนกลับมาที่เรื่องของร้านค้าส่งเนี่ยค่ะถึงแม้ว่าภาพรวมของทั้งประเทศเนี่ยจะ B2B 80% 85%แล้วก็อีก 15% เนี่ยเป็น B2C แล้วถ้ามองในมุมของ geographical dimension แล้วเนี่ย เป็นอย่างไรเพราะว่าถ้าท่านบอกว่าโอ้ 7-Eleven มีทุกจังหวัดเลยมีเยอะด้วย Tesco Express มี74จังหวัดมีร้านค้าพวกนี้เยอะเนี่ยแต่พอมาดูตลาดเนี่ยค่ะที่เป็นระดับไฮเปอร์มาร์เก็ตถ้าเราบอกว่าตลาดที่เกี่ยวเนื่องกันเนี่ยมันรวมถึงตัวค้าส่งที่เป็น Cash and Carry ด้วยเนี่ยมันมีบางจังหวัดที่มันก็มีแค่สองเจ้านี้ค่ะ Tesco กับ Macro ประมาณ10จังหวัดมีแค่ไม่ Tesco ก็ Macro หรือว่ามีแค่ Tesco กับ Macro เท่านั้นไม่มี Big C เงี้ยค่ะแบบนี้เนี่ยมันก็แต่ว่าถ้าท่านตัดมันทิ้งไปได้แต่ต้นก็จะไม่มีการดู geographical dimension สำหรับเรื่องว่าตกลงแล้วตรงนี้เนี่ยมันเป็นตลาดเดียวกันหรือไม่นะคะอันนี้ก็จะเป็นข้อข้องใจของดิฉันเชิญท่านวิจารณ์ถามค่ะคืออย่างนี้ครับคือเมื่อสักครู่นะครับผมพิจารณ์นะครับกรรมธิการเมื่อสักครู่ได้ฟังคำชี้แจงในส่วนต่อเนื่องจากคำถามของคุณชัดนะครับเรื่องของการพิจารณาในเชิงของภูมิศาสตร์ในขอบเขตตลาดเนี่ยเอาให้ชัดนะครับคือท่านเลขาคือท่านบอกว่าที่ท่านไม่พิจารณาเนี่ยเพราะว่าหนึ่งคือท่านไม่มีเวลากับสองมันยากนี่คือที่ผมได้ยินนะครับคำอธิบายของท่านคือหนึ่งไม่มีเวลาสองมันยากท่านจึงไม่พิจารณาขอบเขตตลาดในเชิงของภูมิภาคเพราะว่าถ้าคำอธิบายเป็นแบบนี้เนี่ยในฐานะผู้แทนราษฎรเนี่ยผมฟังแล้วขอบเขตตลาดมันมีผลมากในการพิจารณานะครับในชั้นแรกเลยเนี่ยคืออยากจะให้ท่านชัดเจนว่าคำอธิบายท่านคือเป็นแบบนี้ถูกต้องไหมครับคุณครับประเด็นผมอาจจะชี้แจงได้ไม่ค่อยชัดเจนประเด็นที่ผมบอกว่าเรื่องเวลาเนี่ยมันหมายถึงตอนที่เราวิเคราะห์แบ่งตลาดออกมาเป็นค้าส่งค้าปลีกผมพยายามอธิบายได้เห็นถึงหลักเศรษฐศาสตร์ในการวิเคราะห์ซึ่งผมเข้าใจว่าท่านประธานในการมีความรู้เรื่องนี้ดีวิธีการวิเคราะห์ของเขตตลาดเนี่ยผมเรียนแล้วกฎหมายให้อำนาจดูเรื่องของดังด้านดีมานด์ซัพพลายเป็นหลักว่าจะวิเคราะห์ยังไงทางด้านดีมานด์นี่นะฮะมันก็ต้องดูความต้องการของผู้บริโภคเป็นหลักนี่ความต้องการของผู้บริโภคจริงๆแล้วมันมีหลายวิธีวิธีนึงคือการสำรวจความเพียงของผู้บริโภคซึ่งบางประเทศเขาใช้กันอยู่โ
นะจากการสำรวจความเห็นของผู้บริโภคเนี่ยในเวลาที่กฎหมายให้อำนาจ90วันเนี่ยมันไม่สามารถทำได้นี่คือข้อจำกัดไม่ได้หมายความว่าเอาเหตุผลนี้มาอ้างว่าไม่มีเวลานะครับนี่ผมเรียนก้าวล่วงเรื่องนี้ไปเลยเรื่องนี้ตอนที่เข้ากรรมธิการสตช.ครั้งก่อนตอนร่างกฎหมายผมตอนนั้นผมไปรองที่ปีอยู่กรมค้าภายในได้มีโอกาสไปชี้แจงเรื่องเนี่ยคุยกับกรรมธิการแล้วด้วยซ้ำไปว่าเวลาลงธุรกิจเวลาพิจารณาแค่เนี่ยไม่พอตามมันเจ๊เขาใช้6เดือนขึ้นไปเป็นปีแต่บ้านเราไปการบอกไม่ได้ให้แค่90วันเราชี้แจงทุกอย่างแล้วในเมื่อกฎหมายเป็นอย่างนี้เราก็เลยต้องทำตายภายใต้เวลาที่จำกัดก็ต้องตอบท่านพิจารณ์ไม่ได้เอามาอธิบายว่าเวลาไม่มีเลยไม่ทำไม่ใช่เรามีวิธีอื่นในเมื่อมันมีหลายวิธีเราก็ต้องใช้วิธีอื่นในการวิเคราะห์อย่างที่เรียนแล้วเราก็ดูมุมมองของตลาดจริงๆดูผลการศึกษาของสถาบันศึกษาที่เชื่อถือได้ต่างๆรวมทั้งดูการประกอบธุรกิจจริงๆออกมาไม่ได้หมายความว่าเราอ้างเรื่องของเวลาแล้วเรามาอ้างว่ามันไม่ใช่ประเด็นนั้นส่วนทางด้านตลาดภูมิศาสตร์เนี่ยผมกำลังอธิบายว่าเราวิเคราะห์แล้วเหมือนกันไม่ใช่เรื่องเวลาตลาดภูมิศาสตร์ไม่ใช่เรื่องเวลาเราวิเคราะห์แล้วว่าเนื่องจากโครงสร้างตลาดมันเป็นแบบเนี้ยมันกระจายเหมือนลักษณะเดียวกันทั่วประเทศเลยจริงอยู่ที่ท่านอาจารย์ยกตัวอย่างว่าบางจังหวัดอาจจะมีเฉพาะตัวเทสโก้สโตร์ตัวใหญ่กับไมโครก็มีอยู่บ้างนะครับแต่กรรมการได้พิจารณาแล้วว่าถ้าเราทำแบบนั้นแล้วเนี่ยเราคงต้องลงไปสำรวจอีกทีหนึ่งแล้วล่ะว่ามันมีผลมากน้อยแค่ไหนกรรมการในการค้าก็เลยเห็นด้วยกับอนุกรรมการว่าในเบื้องต้นเนี่ย geographic market หรือภูมิศาสตร์เนี่ยมันก็คงน่าจะเป็นตลาดเดียวกับตลาดระดับประเทศไปเลยอันนี้คือความเห็นซึ่งอาจจะแตกต่างกันได้ก็เป็นเรื่องของความเห็นนะครับอันนี้เป็นความเห็นจากคณะอนุซึ่งประกอบไปด้วยผู้เชี่ยวชาญในแต่ละด้านก็มีการวิเคราะห์อย่างที่ท่านพิจารณ์พูดท่านฉายพูดมีการวิเคราะห์เรื่องนี้มาตลอดแต่สุดท้ายแล้วเราก็มีความเห็นเป็นลักษณะนี้นะก็ขอเรียนให้ทราบที่ผลมันก็ออกมาอย่างที่ผมเรียนไปแล้วว่าตลาดสินค้าก็ไปแล้วแบ่งเป็นตลาดหลายๆฟอร์แมตส่วนตลาดเชิงภูมิศาสตร์ก็เหมือนกับตลาดทั้งประเทศความคิดตลาดคือทั้งประเทศครับเราไม่ได้แยกออกเป็นรายจังหวัดหรือว่ารายพื้นที่ครับเดี๋ยวจะเป็นทางท่านวรภพเลยเดี๋ยวมาที่อาจารย์พัชรสุดนะคะเชิญท่านวรภพครับขอบคุณครับท่านประธานครับผมวรภพพิริยโรจน์นะครับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนะครับก็อยากขอสอบถามท่านเลขาประเด็นนี้ครับคือที่ท่านเลขาพยายามอธิบายเข้าใจว่านั่นคือการวิเคราะห์เรื่องตลาดแล้วก็การมาสู่เรื่องผู้มีอำนาจเหนือตลาดแต่ที่ผมเข้าใจคือว่าในการที่จะพิจารณาการควบรวมนะครับจะอยู่ที่มาตรา52วรรค2นะครับก็คือให้คณะกรรมการพิจารณาอนุญาตโดยคำนึงถึงความจำเป็นตามธุรกิจการไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อเศรษฐกิจอย่างร้ายแรงและการไม่กระทบต่อประโยชน์สำคัญอันควรมีควรได้ของผู้บริโภคส่วนรวมผมคิดว่าอันนี้เป็นวรรคสำคัญคือเมื่อเราวิเคราะห์เสร็จแล้วเนี่ยมันก็มาพิจารณากันแค่วรรคนี้แหละว่าจะให้ควบรวมหรือไม่นะครับทีนี้เนี่ยพอฟังแล้วผมมันก็เลยเป็นคำถามครับว่าในเมื่อก็มีการวิเคราะห์แล้วครับว่าคาปิไฮเปอร์มาร์เก็ตโลตัสเนี่ยก็เป็นผู้มีอำนาจเหนือตลาดอยู่แล้วซูเปอร์มาร์เก็ตตลาดโลตัสก็เป็นผู้มีอำนาจเหนือตลาดอยู่แล้วคอนเวเนียนสโตร์เซเว่นอีเลฟเว่นและเทสโก้เอ็กซ์เพรสเนี่ยก็เป็นผู้มีอำนาจเหนือตลาดอยู่แล้วนะครับนี่ขนาดถ้าไม่รวมเอาโลตัสไฮเปอร์มาร์เก็ตไปรวมกับแมคโครที่ในส่วนถึงแม้ว่า 80% เป็น B2B แต่มันก็ยังมีอีก10กว่าเปอร์เซ็นต์ที่เป็น B2C ซึ่งมูลค่านั้นน่ะก็เป็นระดับหลายหมื่นล้านเกือบแสนล้านได้เมื่อรวมกับไฮเปอร์มาร์เก็ตเนี่ยมันก็คือยิ่งทำให้เป็นผู้มีอำนาจเหนือตลาดที่เพิ่มขึ้นเข้าไปอีกดังนั้นคำถามมันเลยอยู่ว่าแล้วการพิจารณาว่าในเมื่อทุกเซกเมนต์ต่อจากนี้ไปเนี่ยก็คือจะไปอยู่ที่กลุ่มทุนที่ควบรวมกันแล้วคือ CP บวกโลตัสนั่นอันนั้นก็เลยว่าคำถามคือว่าและการไม่กระทบต่อประโยชน์สำคัญอันควรมีคนได้ของผู้ร่วมส่วนรวมเนี่ยการวิเคราะห์ตรงนี้มันอยู่ที่อะไรและมันวิเคราะห์ในประเด็นไหนบ้างครับครับสักครู่ค่ะเข้าใจว่าเดี๋ยวจะตรงนี้เป็นเรื่องของผลกระทบอยู่แล้วเดี๋ยวต้องเป็นพูดต่องั้นเดี๋ยวขอเชิญอาจารย์พัชรสุดค่ะครับพัชรสุดจากเศรษฐศาสตร์จุฬานะครับคือตอนนี้มันมี2ประเด็นใหญ่ๆใช่ไหมครับคือแ
cash and carry กับ hypermarket ควรจะรวมกันไหมแล้วก็ควรจะเป็น national หรือว่าเป็น local catchment area นะครับถามนิดนึงนะครับในการพิจารณา2ประเด็นนี้มีการใช้ข้อมูลที่เป็นเชิงปริมาณบ้างหรือเปล่าหรือว่าทั้งหมดเป็นการใช้ข้อมูลเชิงคุณภาพแล้วก็เป็นการใช้การศึกษาเก่าๆที่ผมเข้าใจว่าข้อมูลไม่น่าจะมีการอัปเดตเท่าไหร่แล้วก็ไม่น่าจะสะท้อนสภาพตลาดในปัจจุบันนะครับหลังจากนั้นก็คือใช้ดุลพินิจในการตัดสินใจอย่างนี้ถูกต้องไหมครับหรือว่าถ้ามีการใช้ข้อมูลเชิงปริมาณช่วยบอกด้วยนะครับว่าเป็นข้อมูลอะไรบ้างนะครับแล้วก็ผมเข้าใจว่าในการขออนุญาตควบรวมครับผู้ขออนุญาตเนี่ยต้องส่งยื่นข้อมูลมาแล้วทางกขค.ก็มีอำนาจในการเรียกข้อมูลถูกไหมครับอันนี้เขาน่าจะมีข้อมูลเชิงปริมาณมาให้แต่ทีนี้ที่บอกก็คือเราไม่ได้ใช้ข้อมูลตรงนั้นในการวิเคราะห์เลยซึ่งจริงๆมันก็เหลือแค่การวิเคราะห์นะครับเราไม่ได้จำเป็นต้องไปเก็บข้อมูลใหม่อันนี้ถูกต้องไหมครับใช่นะครับประเด็นของท่านวรพจน์เดี๋ยวผมจะตอบไปนะครับกำลังค่อยทีสเต็ปก็เอาเป็นประเด็นของท่านไปซะสุดคืออย่างนี้ฮะข้อมูลเชิงปริมาณคุณภาพเราดูทั้งสองด้านครับผู้ประกอบธุรกิจที่ขอเลยก็แจ้งเรามานะในเชิงปริมาณเชิงคุณภาพแจ้งมาหมดเราก็มาดูเราไม่ได้เชื่อเขาหน้าที่เราคือวิเคราะห์ข้อมูลที่เอาแหล่งอื่นมาเปรียบเทียบหรือข้อมูลที่น่าจะมีความถูกต้องมากกว่าเอามาใช้แน่นอนที่สุดเขาก็ต้องยื่นตามกฎหมายบังคับว่าคุณต้องแจ้งข้อมูลเชิงปริมาณมาเชิงคุณภาพดูหมดครับเชิงปริมาณมันก็ชี้เห็นอย่างหนึ่งจริงๆผมเรียนไปแล้วเมื่อกี้ว่าเชิงปริมาณก็คือว่าตัวเลขมูลค่าการขายเชิงปริมาณเนี่ยมันก็ค่อนข้างสะท้อนให้เห็นตัวเลขออกมาแล้วว่าเขาแมคโครคือค้าส่งเพราะตัวเลขเขาคือคนที่ขายให้ผู้ประกอบธุรกิจถามว่าค้าปลีกมีไหมมันก็มีส่วนหนึ่งเพราะว่าเขาไม่ได้จำกัดถ้าท่านจำได้ในโครงสร้างใหม่ๆของแคชแอนด์แครีใหม่ๆเนี่ยถ้าไม่ใช่เมมเบอร์ท่านซื้อของไม่ได้นะฮะตอนที่เขาเปิดห้างใหม่ๆแต่ต่อไปนี้เขาก็พยายามที่จะปรับตัวให้เป็นความต้องการของตลาดมากขึ้นเขาก็ยอมให้ผู้บริโภคไปซื้อแต่อย่างที่ผมเรียนท่านต้องซื้อแบบแพ็คไซส์นะราคามันจะถูกกว่าร้านไฮเปอร์มาร์ททั่วไปเพราะเป็นราคาค้าส่งที่เป็นแพ็คไซส์เขาไม่ยอมแยกขายนะฮะไม่ยอมแยกขายแจ้งว่าหลักคอบิสซิเนสของเขาเนี่ยก็ยังเป็น B2B อยู่นะแต่แน่นอนที่สุดเขาไม่สามารถปิดการพูดเพื่อไปซื้อได้อันนี้คือเราที่วิเคราะห์รวมทั้งเราก็ใช้ข้อมูลที่เป็นข้อมูลทุติยภูมิจากแหล่งอื่นๆในการวิเคราะห์เอามารวมทั้งตลาดที่เป็นสากลในต่างประเทศเขาก็วิเคราะห์แบบนี้นะฮะเราก็เอามาใช้อาจจะมีการแตกต่างบ้านๆในบางจังหวัดเราก็เอามาใช้เพราะฉะนั้นผมยืนยันว่าเราวิเคราะห์ในเชิงทั้งคุณภาพเชิงปริมาณทางด้านดีมานด์ไซส์กับซัพพลายไซส์เลยนะครับซัพพลายไซส์อย่างที่บอกแล้วนะเขาเปิดตัวเองว่าเขาคือค้าส่งแน่นอนที่สุดถามว่าเทสโก้สโตร์กับบิ๊กซีมี B2B ไหมก็มีอยู่ใช่ไหมค้าส่งคุณไปซื้อเขาก็ยินดีขายแต่ธุรกิจปกติคอเขาคือเขาต้องการค้าปลีกแต่ถ้าค้าส่งคุณไม่ต้องไปคุยกันเป็นเฉพาะแต่ละรายไปคุยกันแต่ไม่ใช่หลักของเขาเพราะงั้นผมก็ต้องตอบภาพรวมก่อนนะครับว่าเราดูแลหมดนะฮะก็อยากจะเหลือภาพรวมของตลาดก่อนเพราะต่อไปผมจะลงไปในช่วงที่2ว่าเราวิเคราะห์อย่างไรแล้วช่วงสุดท้ายจะเป็นตอบโจทย์ที่ท่านวรพจน์ถามว่าผลออกไปเป็นยังไงครับมี เรื่องคำถามที่เดี๋ยวนะคะขอทวงคำตอบให้อาจารย์พัชรสุก่อนว่าข้อมูลที่มีเนี่ยอัปทูเดตหรือไม่นะคะก็ยังไม่ได้ตอบเรื่องประเด็นนี้ค่ะคืออย่างเงี้ยข้อมูลเชิงปริมาณเนี่ยกฎหมายบอกว่าเราต้องวิเคราะห์ส่วนแบ่งตลาดในปีที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นอัปเดตแน่นอนครับเราต้องใช้ฮะเราต้องใช้ข้อมูลในปีที่ผ่านมาอันดับแรกเราต้องบอกก่อนว่าเขาเป็นผู้มีอำนาจเหนือตลาดหรือไม่ถ้าเขาไม่เป็นเขาก็ไม่ต้องขออนุญาตนะฮะแต่เราดูแล้วว่าเป็นแล้วเวลาวิเคราะห์ต้องเอาข้อมูลในปีที่ผ่านมาเพราะกฎหมายเขียนเอาไว้ชัดว่าให้ดูข้อมูลในปีที่ผ่านมาเพราะนั้นอัปเดตครับเชิญคุณชัดค่ะโทษนะครับขอรอบ2นิดนึงผมเข้าใจว่าข้อมูลเนี่ยมันให้ย้อนหลังได้ไม่เกิน5ปีนะครับในเรื่องของการทำวิเคราะห์ตลาดนะครับแล้วก็อันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าดูได้จริงๆคือดูย้อนขนาดไหนผมเข้าใจว่าที่อาจารย์ประชาสุดพูดถึงน่าจะเป็นเรื่องของ
เรื่องของการทำวิจัยมากกว่าว่าข้อมูลวิจัยในลักษณะของตลาดเนี่ยมันย้อนกลับไปมันเป็นงานวิจัยปีเท่าไหร่นะครับเพราะว่าภาพของการค้าปลีกค้าส่งพวกนี้มันจะค่อนข้างเปลี่ยนเร็วในช่วงไม่กี่ปีหลังนะครับผมอยากจะถามอีกนิดนึงครับอยากไม่ได้อยากจะจี้มากแต่ว่าก็คือแบบว่าอยากจะพูดถึงว่าผมไปลงต่างจังหวัดหลายที่เนี่ยก็อย่างที่คุณสิริกัญญาพูดนะครับก็คือมีเรื่องของตลาดแมคโครกับโลตัสเนี่ยมันมีอยู่แค่เนี้ยนะครับแล้วแมคโครอย่างที่คุณสมศักดิ์พูดนะครับก็คือมันเป็นธุรกิจค้าส่งเพราะว่ามันถูกนะครับคือราคาขายของเนี่ยพอมันหาออกมาต่อหน่วยแล้วมันถูกลงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหลังจากนี้ถ้าเกิดเขามีอำนาจตลาดมากขึ้นอันเนี้ยแล้วถ้าเกิดเขาขายราคาแพงขึ้นเนี่ยสุดท้ายแปลว่ามันคือตลาดเดียวกันหรือเปล่านะครับก็คือสมมุติว่าไม่คิดว่าเทสโก้ขึ้นราคาแต่คิดว่าเอาแมคโครขึ้นราคาก็ได้อะไรอย่างเงี้ยนะครับมันก็คือการวิเคราะห์ตลาดเหมือนกันนะแต่เป็นเรื่องของการเทสแอสซัมชันอื่นๆถูกไหมครับสมมติฐานอื่นๆนะครับแล้วก็อีกเรื่องนึงก็คือเรื่องของคำว่าเวลาพูดถึงคำว่าดีมานด์ไซด์กับซัพพลายไซด์เนี่ยผมอยากจะนิดนึงก็คือเรื่องของการกำหนดขอบเขตตลาดเนี่ยมันคือคำว่าดีมานด์ไซด์ซับสติทิวชันกับซัพพลายไซด์ซับสติทิวชันคำว่าการทดแทนกันมันคือตัวสำคัญถูกไหมครับการทดแทนกันในฝั่งอุปสงค์เนี่ยผมไม่แน่ใจนะก็คือสมมติว่าจังหวัดเนี่ยผมจังหวัดอะไรดีสุราษฎร์ก็ได้สุราษฎร์เทสโก้กับแมคโครขึ้นราคากันหมดเลยแล้วคนสุราษฎร์จะต้องออกไปวิ่งซื้อของที่จังหวัดอื่นนะฮะถึงจะบอกว่ามันเป็นจีโอกราฟิกเดียวกันแต่ว่าคนซื้อของเนี่ยเขามองทั้งประเทศเหมือนกันเขาจะสั่งซื้อของจากที่ไหนก็ได้ถูกไหมอันนี้คือฝั่งหนึ่งอีกฝั่งหนึ่ง supply side substitution แปลว่าอะไรมันแปลว่าถ้าเกิดมันมีการควบรวมกันมันมีอำนาจตลาดมันมีกำไรสูงขึ้นแล้วคู่แข่งหรือธุรกิจรายอื่นๆจะเปลี่ยนจากการค้ารูปแบบนึงเปลี่ยนมาเป็นการค้าปลีกค้าส่งเพื่อมาแย่งชิงส่วนแบ่งตลาดนั้นเนี่ยมันทำได้ง่ายขนาดไหนผมมีคำถามกับเรื่องนี้มากในเรื่องของการ supply side substitution ว่ามันเป็นไปได้จริงขนาดไหนไม่ว่าจะประเทศไหนก็ตามนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของการค้าส่งแล้วก็ค้าปลีกขนาดใหญ่ทั้งหลายแหละ convenience store อาจจะพอพูดได้บ้างมันอาจจะมีพวกตัวเล็กๆตัวน้อยๆ CJ Mart อะไรทั้งหลายแหละแต่ว่าถ้าจะให้เป็นคู่แข่งมันต้องเป็นคู่แข่งที่มีนัยยะสำคัญในตลาดมันจะเป็นไปได้มากน้อยขนาดไหนอันนี้อาจจะถามนิดนึงนะครับอยากจะรู้ว่าในที่คณะกรรมการเขาพิจารณาเรื่องเหล่านี้กันอย่างไรบ้างครับค่ะมีท่านใดสอบถามไหมคะไม่งั้นก็จะให้ท่านเลขาได้เชิญท่านสมเกียรติค่ะขอบคุณครับท่านประธานผมสสสมเกียรตินะครับอยากจะถามท่านเลขาอย่างนี้ครับจริงๆแล้วเนี่ยมันมีความสัมพันธ์กันอยู่ระหว่างไอ้แคทแคลรี่เนี่ยไฮเปอร์แล้วก็คอมมิเนียนนะครับถ้ามองในมุมของผู้ขายโอเคผมอาจจะเป็นรายย่อยไปซื้อจากแมคโครแล้วออกมาขายผมถามว่าราคามันมีส่วนต่างมันมีแกปของมันอยู่เนี่ยเราจะไปสู้ไฮเปอร์ได้ไหมเราจะไปสู้คอมมิเนียนได้ไหมแกปที่เหลือเนี่ยมันแทบจะอยู่ไม่ได้ครับผู้ค้าปลีกรายย่อยที่อยู่แต่ละจังหวัดแต่ละท้องถิ่นและภูมิภาคสุดท้ายก็ต้องตายไปและรวมกระทั่งว่าก็กลายเป็นว่าคอมมิชชั่นเกิดเพิ่มขึ้นไฮเปอร์มาร์เก็ตเปิดเพิ่มขึ้นอันนี้ในมุมของเป็นผู้ค้าผู้ขายนะครับผู้ขายแต่กลับมาอีกมุมนึงความสัมพันธ์ในด้านของเป็นผู้ซื้อมาเขามีทั้งค้าส่งซึ่งเป็นแบทโคเขามีทั้งโลตัสซึ่งเป็นไฮเปอร์แล้วมีคอนวีเนียนซึ่งเซเว่นอีเลเว่นเขาจับมือขึ้นมาเนี่ยเขามีความสัมพันธ์กันอยู่ในช่องทางความสัมพันธ์เขาจะสร้างอะไรครับสร้างวอลุ่มในการซื้อถ้าเป็นพ่อค้าที่ดีเป็นผู้ประกอบการที่ดีไม่รังแกก็ดีไปแต่ตรงนั้นท่านจะควบคุมอย่างไรว่าเขาจะเป็นผู้ประกอบการที่ดีหรือไม่สุดท้ายกลายเป็นว่าเขาต้องมาเป็นผู้กำหนดราคาทั้งที่เป็นผู้ซื้อกลายเป็นผู้กำหนดราคาไม่ใช่ผู้ผลิตเป็นผู้กำหนดราคาตรงนี้มันมีความสัมพันธ์กันอยู่ซึ่งตรงนี้ผมก็จะเสริมตรงของคุณวรพจน์ตรงที่ว่ามาตรา52วรรค 2นะครับว่ามันเกิดผลต่อเศรษฐกิจมีผลกระทบอย่างไรด้วยความสัมพันธ์ทางช่องทางต่างๆ
อยากจะให้ท่านลองพิจารณาตรงนี้ด้วยหรือท่านพิจารณาตรงนี้ด้วยหรือไม่อย่างไรขอบคุณครับค่ะเดี๋ยวก็คือเข้าใจว่าคำถามนี้ก็น่าจะไปตอบรวมกับตอนที่เป็นเรื่องของผลกระทบนะคะก็จริงๆก็ได้อย่างหนึ่งที่อยากให้คณะกรรมการถ้าสนใจจะร่วมกันช่วยกันแก้ตัวพรบแข่งขันทางการค้าอย่างแรกที่เราควรแก้คือระยะเวลาในการศึกษานะคะเชิญท่านวิจารณ์ค่ะครับท่านโอ้ขออภัยท่านประธานครับผมพิจารณ์นะครับขออนุญาตพอดีเมื่อสักครู่ฟังคำถามของคุณชัดแล้วก็เลยจะขอเสริมเพิ่มเติมนะครับว่าเกี่ยวกับการที่take assumption เนี่ยนะครับในกรอบเขตของตลาดเนี่ยก็จะเรียนถามนะครับท่านเลขาว่าในอนุกรรมธิการนะครับมีการพิจารณาในลักษณะอย่างนี้ไหมครับว่าคือเข้าใจว่าตอนนี้ที่ดูข้อมูลของแมคโครนะครับเรารู้ว่ามีการขายที่เป็นลักษณะของ B2C เนี่ยเพียงแค่15%นะฮะหรือ20%นะซึ่งท่านก็มองว่ามันน้อยนะครับทีนี้ถ้าในสมมติฐานที่ว่าในอนาคตเนี่ยเป็นไปได้ไหมบางจังหวัดที่มีแต่แมคโครแล้วก็ไม่มีเทสโก้เนี่ยถ้าหากว่าแมคโครพัฒนาโมเดลธุรกิจแล้วก็ขายสินค้าที่เป็นลักษณะของปลีกเพิ่มขึ้นแบบนี้นะฮะมันก็จะทำให้คู่แข่งนะครับที่จะไปเปิดสาขาในจังหวัดนั้นๆเนี่ยก็ต้องทบทวนท่าทีการลงทุนหรือเปล่านะครับหรือว่าในจังหวัดไหนที่มีแต่เทสโก้หรือมีโลตัสอยู่แล้วแต่มีแค่2รายเงี้ยถ้าหากว่าแมคโครมีการเปลี่ยนโมเดลธุรกิจก็จะยิ่งทำให้คู่แข่งอีกรายเนี่ยมีความยากลำบากในการเข้าไปเปิดสาขาเพิ่มขึ้นซึ่งก็จะทำให้สุดท้ายแล้วผู้บริโภคก็จะมีตัวเลือกนะครับที่น้อยลงนะครับในแง่นี้เนี่ยไม่ทราบว่าทางอนุกรรมธิการมีพิจารณาไหมครับขอบคุณครับตอบคำถามทั้งท่านจัดท่านวิการเนี่ยเอาภาพใหญ่ๆก็แล้วกันนะเพราะว่าบางเรื่องมันต้องใช้คำอธิบายนานรวมทั้งที่มีการตั้งคำถามเรื่องดูแลผมกระทบผมยังไม่ถึงจุดนั้นนะอธิบายเฉพาะขอบเขตตลาดก่อนที่ถามมาเนี่ยเราดูหมดนะครับอย่างที่ผมเรียนไปแล้วทำไมเรามองว่าตลาดภูมิศาสตร์เป็นตลาดเดียวทั้งประเทศเพราะอย่างที่ผมเรียนท่านยกตัวอย่างมาเป็นตัวอย่างที่ดีแต่ในทางปฏิบัติในการพฤติกรรมทางการค้าทุกอย่างมันถูกกำหนดราคามาจากส่วนกลางทั้งหมดโอกาสที่จะเกิดในบางจังหวัดที่จะมีการเปลี่ยนแปลงราคาแข่งกันเนี่ยเท่าที่เราดูจากข้อมูลณ ปัจจุบันเนี่ยมันยังไม่ได้มีพฤติกรรมอย่างนั้นราคาของห้างแมคโครทั่วประเทศคือราคาที่กำหนดจากส่วนกลางราคาของเทสโก้โตทั่วประเทศก็ถูกกำหนดจากส่วนกลางหมดมันเป็นนโยบายที่เฮดออฟฟิศเป็นคนสั่งการควบคุมดูแลทั้งหมดนะครับเราเลยมองจากหลายๆปัจจัยผมพยายามนำวิธีคิดหลักคิดของคณะกรรมการมาการว่าเราวิเคราะห์ตลาดด้วยเหตุผลอะไรแน่นอนที่สุดมันมีความเห็นต่างนะครับไม่ได้มีความเห็นตรงกันในทุกๆเรื่องแต่นี่คือเหตุผลทั้งหมดที่เราวิเคราะห์ว่าตลาดเราแบ่งตลาดแบบนี้เพราะอะไรนะครับในอนาคตอย่างท่านวิจารณ์พูดในอนาคตก็เป็นไปได้ที่รูปแบบการธุรกิจจะเปลี่ยนดีไม่ดีไอ้คลาสสิกที่เป็นห้างที่เราบอกเป็นออฟไลน์ในอนาคตอาจจะไม่ประสบผลสำเร็จก็ได้ถ้าออนไลน์มันโตขึ้นเรื่อยๆถูกไหมมันก็ชัดเจนอยู่แล้วในอนาคตก็คงไม่มีใครตอบได้ไม่งั้นห้างคลาสสิกในต่างประเทศบางประเทศเชี่ยวเห็นว่ามันใหญ่มากมันคงไม่ปิดตัวสาขาไปเยอะแยะหรอกครับใช่ไหมใครจะคำนึงถึงว่าตลาดเป็นไงทุกคนทราบดีทุกคนมีข้อมูลอยู่แล้วในอเมริกาตลาดค้าส่งตลาดออนไลน์ Amazon ใหญ่มากนะฮะใหญ่กว่าที่เรากังวลอยู่แล้วจะได้ในบ้านเราเนี่ยถ้าเทียบอเมริกาแล้วคนละเรื่องเลยครับตลาดออนไลน์อเมริกาใหญ่มหาศาลเลย Amazon ใหญ่มากๆเลยนะครับทุกวันนี้ไอตัวแพลตฟอร์มแอปพลิเคชันที่เป็นเรื่องของโทรคมนาคมถึงพยายามเข้าไปแย่งตลาดออนไลน์เนี่ยผมต้องบอกว่าในอนาคตผมก็คงตอบท่านไม่ได้ว่ามันจะเปลี่ยนแปลงหรือเปล่าแต่คณะกรรมการก็วิเคราะห์จากสภาพที่เป็นอยู่ณเวลานี้
แล้วก็มีความเห็นออกมาในลักษณะนี้เพราะฉะนั้นขอบเขตตลาดผมพยายามอธิบายเท่าที่อธิบายได้ว่าทำไมถึงออกมาเป็นในการแบ่งตลาดแบบนี้แล้วเมื่อแบ่งตลาดแบบนี้แล้วเนี่ยมันก็จะเข้าไปดีส่วนในขั้นตอนที่สองคือวิเคราะห์ผลกระทบในแต่ละประเด็นเพื่อจะนำไปสู่การวิเคราะห์ตามกฎหมายมาตรา57วรรค2ว่าให้ดูผลกระทบที่กฎหมายเขียนไว้อย่างไรงั้นในภาพแรกผมก็จำเป็นต้องอธิบายท่านในเรื่องของตลาดซึ่งแน่นอนที่สุดความเห็นก็ท่านถ้าเป็นความเห็นที่แตกต่างท่านเป็นประโยชน์แต่ผมขอเรียนว่าในการวิเคราะห์อนุประการประการดูทุกประเด็นครับแล้วก็มีการชั่งน้ำหนักแล้วว่ามันควรจะเป็นอย่างนี้มากกว่าครับค่ะเชิญท่านไปที่เซสชันต่อไปถ้าไม่มีท่านใดถามแล้วนะคะงั้นขอย้อนไปในขั้นตอนต่อไปในการพิจารณานะหลังจากที่ขอบเขตตลาดออกมาแล้วเนี่ยเราก็ทำหน้าเราเป็นผู้การว่าการก็วิเคราะห์เรื่องของการประเมินผลกระทบต่อการแข่งขันหลังรวมเราดู1การกระจุกตัวในตลาดซึ่งเป็นทฤษฎีเศรษฐศาสตร์แล้วทุกประเทศก็ใช้อยู่นะฮะก็ดูวัดค่ากระจุกตัวว่ามันเปลี่ยนแปลงไหมอันนี้แน่นอนครับกระจุกตัวเพิ่มขึ้นแน่ๆเรายอมรับเลยแต่กระจุกตัวเพิ่มขึ้นในตลาดค้าปลีกขนาดเล็กเพราะว่าขอบเขตตลาดเราแบ่งไปแล้วว่าเป็นอย่างไรในตลาดไฮเปอร์มาร์เก็ตการกระจุกตัวไม่เปลี่ยนเพราะมีผู้เล่นตัวเดียวที่เกี่ยวข้องคือ Tescoตรงนี้ผมเข้าใจว่าหลายท่านก็บอกเห็นไหมว่าแบ่งนี้มันก็เลยเกิดแต่เมื่อเขาแบ่งตลาดแบบนี้แล้วเมื่อแบ่งตลาดแบบนี้เราก็ต้องวิเคราะห์ตามตลาดที่มีการกำหนดประมาณของตลาดอันที่สองคือเราก็จะมองว่าตลาดทับซ้อนกันเนี่ยการจุกตัวเพิ่มขึ้นแน่นอนครับในตลาดค้าปลีกขนาดเล็กเพราะว่ามาร์เก็ตแชร์ของเซเว่นกับมาร์เก็ตแชร์ของเจสโก้เอ็กเพนมารวมกันเนี่ยมันเพิ่มขึ้นแน่ๆเพราะงั้นในเรื่องของการจุกตัวเพิ่มขึ้นอันนี้แน่นอนนะครับอันที่สองการเข้าสู่ตลาดของผู้ผลิตรายใหม่และการขยายการผลิตของคู่แข่งในตลาดซึ่งกฎหมายให้วิเคราะห์ด้วยปรากฏว่าเราก็ดูตรงนี้แล้วตลาดค้าปลีกขนาดเล็กไม่มีกฎหมายกฎกติกาของภาครัฐที่ห้ามไม่ให้รายใหม่เข้าตลาดไม่ได้ห้ามไม่ให้รายเดิมขยายสาขาเพราะงั้นกฎกติกาของรัฐไม่ได้เป็นอุปสรรคสำหรับรายใหม่กับรายเดิมประเด็นที่สองที่มีการศึกษาก็คือตลาดค้าปลีกขนาดเล็กมีการลงทุนในระดับโดยเฉลี่ยแล้วเนี่ยน่าจะอยู่ที่ประมาณ5ล้านรายเล็กจริงๆก็3ล้านก็ได้ละเอากลางๆกัน5ล้านถึง10ล้านซึ่งเป็นธุรกิจที่ไม่ได้ลงทุนมากเกินไปรายใหม่มีโอกาสเกิดขึ้นได้ถ้าท่านเห็นตัวอย่างขนาดนี้รายใหม่ซึ่งเป็นรายกลางนะครับผมเจ๊คิดว่าจริงใหญ่อะแต่ไม่ใหญ่มากเลย CJ เนี่ยแผนขยายสาขาเยอะมากนะครับเราดูการขยายสาขาในช่วง5ปีที่ผ่านมาปรากฏว่าเซเว่นขยายสาขาอยู่ที่ประมาณถ้าจำไม่ผิดอยู่ที่ประมาณร้อยละ5ถึงร้อยละ7ต่อปีนะครับเทสโก้ขยายสาขาติดลบเพราะปีที่ผ่านมาเขาอาจจะมีปัญหาเรื่องธุรกิจเขาบิ๊กซีต้องเอ่ยเลยแต่ผมไม่อยากให้มีการเลคคอร์ดขยายสาขาเยอะมากในหลายปีที่ผ่านมานะครับตัวเลข2หลักแล้วกันจากข้อมูลที่เรามีอยู่เป็นข้อเท็จจริงนะฮะเชิงปริมาณเลยนะครับมีตัวเลขหมดเลยแล้วก็รายใหม่ก็เกิดขึ้นเยอะนะครับร้านค้าปลีกท้องถิ่นถ้าท่านไปเห็นที่จังหวัดภูเก็ตท่านจะเห็นว่าซุปเปอร์ชิปที่เป็นตัวไซส์เล็กร้านสะดวกซื้อเนี่ยประกบกับเซเว่นเกือบทุกพื้นที่แล้วขออนุญาตนะขายดีกว่าในภาคใต้หลายจังหวัดท่านเคยยิง KK ไหมโตเร็วมาก KK ในจังหวัดสงขลาหาดใหญ่นะครับ CP ซุปเปอร์ชิปเนี่ยโตมากในภูเก็ตกระบี่พังงาไปอยู่ที่ภาคอีสานทวีกิจเป็นสะดวกซื้อขนาดเล็กโตเร็วมากในอีสานใต้อีสานกลางCJ เนี่ยโตมาจากสุพรรณราชบุรีตอนนี้ขยับมาภาคกลางเกือบทั้งหมดแล้วอันนี้คือข้อมูลที่เราดูการขยายสาขาของทุกตัว
แล้วก็อุปสรรคการเข้าสู่ตลาดสำหรับรายใหม่กับรายเดิมเนี่ยเราดูแล้วว่ามันไม่มีข้อจำกัดทำให้รายใหม่เข้าไม่ได้หรือรายเดิมขยายไปได้อันนี้คือเหตุผลนะที่อนุกรรมการมองนะครับผลต่อไปเราก็ดูถึงผลกระทบต่อการรวมธุรกิจครั้งเนี้ยจะมีผลกระทบไหมจะมีการร่วมมือกันไว้ระหว่างคนที่รวมธุรกิจร่วมมือคือร่วมมือเข้าไปครอบงำตลาดหรือไม่เมื่อรวมกันแล้วนี่นะเราก็ดูแล้วว่ามันก็มีโอกาสไม่ใช่ไม่มีส่วนอีกตัวหนึ่งคือจะไปร่วมมือกับคนอื่นไหมเราก็ดูนะฮะผมยกตัวอย่างเป็นภาพเลยถ้าคุณรวมกันแล้วมีความเป็นไปได้ไหมว่าเขาจะไปจับมือกับค่ายอื่นเราก็วิเคราะห์จากสภาพจริงๆยากมากเพราะว่ารายอื่นที่อยู่ในตลาดก็ไม่ใช่รายเล็กไม่ใช่รายเล็กเลยเขาไม่น่าจะยอมที่จะไปร่วมมือกันกับรายอื่นหลังจากที่คุณตัวจริงคุณรวมใหญ่แล้วอย่างที่ผมนำเรียนทุกประเด็นนี้มีผลกระทบนะฮะไม่ใช่ไม่มีนะครับมีเพียงแต่ว่ามันมีอยู่ในระดับที่กรรมการจะพิจารณาต่อไปทุกอย่างมีผลกระทบหมดกระจุกตัวสูงขึ้นแน่นอนการเข้าสู่ตลาดก็มีโอกาสเยอะเราเอาตัวเลขต่างประเทศมาดูด้วยซ้ำไปจำนวนประชากรต่อจำนวนห้างค้าปลีกในประเทศไทยเนี่ยอยู่ระดับกลางครับเรามีตัวเลขที่ดูแล้วดีกว่าไม่ดีกว่าการบริการของห้างเนี่ยถ้าเทียบกับจำนวนประชากรเนี่ยเรายังน้อยกว่าญี่ปุ่นกับเกาหลีแต่แน่นอนเขาเป็นประเทศที่เจริญแล้วเขามีโอกาสแต่เราก็อยู่ใกล้เคียงกับมาเลเซียก็คือดูจากข้อมูลทางวิชาการแล้วโอกาสที่ตลาดจะเกิดรายใหม่ขึ้นยังมีนี่คือการวิเคราะห์หมดแล้วดูทั้งข้อที่จริงด้วยอย่างที่ผมเรียนคู่แข่งโต2หลักนะฮะทุกปี5ปีที่ผ่านมาโต2หลักตลอดเลยนะครับนี่คือเราดูทั้งหมดแต่ถามว่ามีไหมมีผลมีอีกอันนึงที่เราดูก็คืออย่างที่เราดูแล้วเนี่ยมีโอกาสรวมและคุณจะไปจับมือกับค่ายอื่นไหมค่ายอื่นก็ไม่เล็กนะฮะไม่ใช่เล็กเลยนะครับแต่ละค่ายนี่ใหญ่ทั้งนั้นนะครับตลาดของค้าค้าปีกนอกจากที่ผมเอ่ยไปแล้วเนี่ยไม่ว่าจะเป็นบิ๊กซีนะบิ๊กซีตัวเป็นตัวเล็กนะหรือไม่ว่าจะเป็น CJในต่างจังหวัดท่านไปสู้อีกเยอะแยะเลยเนี่ยเราก็ดูแล้วว่ามันมีผลกระทบในระดับหนึ่งไม่ใช่มีบีนะครับส่วนสุดท้ายที่เราดูคือผลกระทบต่อผู้บริโภคเราก็ดูว่าผู้บริโภคยังมีทางเลือกอยู่ไหมเราก็ต้องยอมรับความจริงว่าหลังจากรวมการรวมครั้งเนี่ยผู้บริโภคก็อาจจะมีทางเลือกน้อยลงไม่ใช่ไม่มีไม่ใช่ผู้บริโภคเหมือนเดิมมันก็ไม่ใช่นี่คือสิ่งที่เรามองผลกระทบทั้งหมดก่อนที่จะนำไปสู่มาตรา57วรรค2อย่างที่ท่านวรพจน์ถามว่าเราวิเคราะห์ตรงนี้ไหมก่อนที่จะถึงนั่งนั้นเราต้องวิเคราะห์ตรงนี้ก่อนครับเราวิเคราะห์ทุกข้อเลยที่ผมนำเรียนกรรมการและการวิเคราะห์ทุกข้อออกมาถึงจะนำไปสู่อันที่3อย่างที่ท่านถามซึ่งผมจะตอบต่อไปนะครับอันนี้ผมขออนุญาตนำเรียนเฉพาะขั้นตอนที่2ก่อนว่าเราวิเคราะห์ทุกเรื่องนะครับออกมามีทั้งบวกที่ลบนะครับวิเคราะห์ตามกฎหมายนะฮะที่ให้อำนาจไว้ครับค่ะเชิญสอบถามได้ค่ะระหว่างนี้ที่ฉันถามก่อนแล้วกันนะคะคือท่านพูดเยอะในเรื่องของทางฝั่งผู้บริโภคเรื่องของ barrier to entry ทางฝั่งตัวเลือกทางฝั่งผู้บริโภคทีนี้ทางฝั่งตัวผู้ผลิตหรือว่าsupply side นะคะว่าในการที่ผู้ซื้อสินค้าเนี่ยมีความกระจุกตัวมากขึ้นเนี่ยมันมีผลต่อทางฝั่งซัพพลายเออร์ยังไงบ้างพอแต่ว่าพอมันเป็นภาพของตัวการที่มันเป็นร้านค้าปลีกขนาดเล็กแล้วเนี่ยอันนี้มันก็คือมุมนึงก็คือเรื่องของเป็นฮอยเป็นในแนวเดียวกันก่อนใช่ไหมคะว่าถ้าเป็นตลาดร้านค้าปลีกขนาดเล็กเนี่ยที่มันจะมีความกระจุกตัวเพิ่มขึ้นเนื่องจากของการเมิร์จระหว่าง 7-Eleven กับ TescoExpress ใช่ไหมคะแต่ว่าในอีกมุมนึงที่ให้ได้เป็นด้าน vertical เนี่ยซัพพลายเออร์เนี่ยหรือว่าผู้ผลิตที่จะขายของเข้าสู่เชนนี้เนี่ยเขาจะรับผลกระทบอะไรบ้างอันนี้เนี่ย
เหมือนจะยังไม่ค่อยได้ฟังเรื่องนี้เท่าไหร่นะคะก็ขอความเห็นทางเรื่องนี้ด้วยเชิญท่านอื่นๆมีอะไรจะสักถามในประเด็นนี้ไหมคะค่ะไม่มีเชิญท่านเลขาตอบคำถามค่ะที่ขอบคุณนะประเด็นที่บอกว่าอยากผมอาจจะพูดข้ามไปเราดูผงทบหมดทั้งด้านคู่ค้าคู่แข่งดูหมดครับผงทบดูเราดูหมดอย่างที่ผมเรียนแล้วว่าก็ต้องตอบตามข้อที่จริงว่ามีผลกระทบไม่มีผลกระทบทุกจุดที่มีการวิเคราะห์นะครับไม่ใช่ไม่มีถ้าไม่มีผลกระทบเลยเนี่ยการพิจารณาคราวนี้คงไม่มีออกมาเป็นความเห็นต่างกันแล้วคงไม่มีความเห็นที่เป็นแบบไม่มีเงื่อนไขผมยกตัวอย่างเลยล่าสุดมีการเมิร์จระดับ global เป็นธุรกิจเกี่ยวกับชิ้นส่วนยานยนต์ในประเทศญี่ปุ่นเอ่ยชื่อก็ได้ใหญ่มากเขาเมิร์จกันทั่วโลกเพราะว่าประเทศบอกว่าบริษัทลูกของเขานี่มีอยู่เกือบทั่วโลกถ้าผมจำไม่ผิดมีมากกว่า15ประเทศเขาขออนุญาตทุกประเทศนะครับรวมทั้งเราด้วยเราก็ให้แบบไม่มีเงื่อนไขเพราะมันไม่กระทบเพราะเป็นการเมิร์จในระดับบริษัทที่เรียกว่า OEM เป็นการผลิตชิ้นส่วนเพื่อส่งให้บริษัทรถยนต์ถึงแม้เมื่อกี้แชร์เขารวมมันจะเกิด 90% ก็ตามแต่ไม่มีผลต่อตลาดเลยเพราะว่าเขาไม่มีอำนาจต่อรองอำนาจเขาอยู่ที่บริษัทรถยนต์เป็นคนสั่งแล้วเขาก็ไม่มีสินค้าออกมาขายในตลาดที่เป็นตลาดทั่วไปไม่เขาถูกขายผ่านโรงงานหมดนี่คือการยกตัวอย่างนะครับเราต้องวิเคราะห์ขนาดนั้นว่ามันมีผลกระทบไหมอย่างที่ผมเรียนนะภาพใหญ่หรือผลที่ออกมาทุกท่านทราบดีว่าผลออกมาเป็นอย่างไรที่ผมจะเรียนและทราบต่อไปนะครับก็แสดงว่าสิ่งที่เราวิเคราะห์ที่ผมที่กรรมการนำเสนอการวิเคราะห์เนี่ยกรรมการเห็นว่ามันมีผลกระทบเกือบจะทุกเรื่องเลยที่มีการนำเสนอไปเพียงแต่ว่าผลกระทบมันควรจะมีมาตรการอย่างไรเท่านั้นเองซึ่งกำลังจะกล่าวต่อไปในช่วงที่3เท่านั้นเองนะผมก็ต้องเรียนให้ทุกท่านเข้าใจก่อนว่าไม่ใช่ออกมาแล้วไม่มีผลกระทบเลยไม่ใช่นะครับค่ะขอบคุณค่ะมีท่านใดสอบถามไหมคะคือดิฉันตีความได้อย่างนี้ค่ะว่าอะไรที่ผลกระทบมันไม่มีนัยสำคัญท่านจะแจ้งให้เราทราบนะคะไม่ว่าจะเป็นการกระจุกตัวที่เพิ่มขึ้นการที่ไม่มี barrier to entry นะคะและการที่ไม่มีมีผลกระทบน้อยก็คือมันไม่มีนัยสำคัญนะคะหรือว่าโอกาสที่จะมีการร่วมมือกันเพื่อที่จะ dominate ตลาดท่านก็จะเมนชั่นให้ฟังเรื่องอะไรที่อาจจะมีผลกระทบมากหน่อยที่จะต้องมีการเยียวยามากหน่อยเดี๋ยวท่านก็คงจะอธิบายในเซสชั่นต่อไปนะคะท่านใดมีคำถามไหมคะถ้าไม่มีจะไปที่เซสชั่นเรื่องผลกระทบค่ะเชิญค่ะท่านประธานครับคือไม่ผมพิจารณ์นะครับคือจริงแล้วไม่ได้เป็นคำถามนะครับแต่ว่าเป็นความเห็นนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วปัญหาคือมันเริ่มมาตั้งแต่การกำหนดขอบเขตตลาดนะครับคือตั้งแต่ต้นเพราะว่าเมื่อกำหนดขอบเขตตลาดอย่างที่ท่านเดชาเรียนมาปุ๊บเนี่ยพอท่านมาใช้ดัชนีทางเศรษฐศาสตร์ว่ามีกระจุกตัวหรือไม่แน่นอนคำตอบมันคือมันไม่กระจุกตัวครับเพราะท่านได้คือต้องขออนุญาตเรียนว่าเหมือนกับได้กำหนดขอบเขตตลาดมาแล้วเพื่อให้ขอบกระจุกตัวมันไม่เกิดขึ้นนะในผมกำลังเรียนถึงในเซกเตอร์ที่เป็นของไฮเปอร์มาร์เก็ตก็ดีหรือซูเปอร์มาร์เก็ตก็ดีพอเราแยกกันดูแบบนี้นะฮะแล้วก็โดยเอาแมคโครออกจากเอาแคชแอนด์แครีเนี่ยออกไปจากกระดานเนี่ยท่านก็จะเหลือแต่ส่วนเดียวที่อาจจะมีประเด็นก็คือ convenience store นะครับก็เลยถึงผมคิดว่าประเด็นเพียงที่เป็นความเห็นนะฮะประเด็นที่อยากให้ท่านทึกไว้ว่าผมมองว่าเป็นประเด็นที่เป็นสาระสำคัญเนี่ยคือการกำหนดขอบเขตของตลาดตั้งแต่ต้นครับขอบพระคุณครับมีคำถามต่อเนื่องนิดนึงค่ะว่าอย่าง HHI เรามีเกณฑ์ไหมคะว่าเท่าไหร่ถึงจะ alert มีฮะอย่างที่เรียนแบบขอบคุณท่านพิจารณ์ตอบสั้นๆเลยที่ท่านให้ข้อสังเกตมาก็เป็นมุมมองที่น่าสนใจแต่ประเด็นคือขอบเขตตลาดมันถูกวิเคราะห์มาโดยวิธีคิดอาจจะแตกต่างกันแต่มันออกมาแล้วถามว่ามีการจุกตัวไหมยอมรับว่าบางตลาดไม่มีเพราะระดับตลาดลักษณะนี้แต่บางตลาดมีแน่นอนเช่นตลาดร้านสะดวกซื้ออันนี้มีแน่นอนนะครับต้องยอมรับว่ามีการจุกตัวเพียงแต่การแบ่งตลาดแบบนี้มันทำให้การจุกตัวมันไปเกิดเฉพาะร้านค้าปลีกขนาดเล็กเท่านั้นเองนะครับ
อันนี้ก็อย่างที่เรียนไปส่วนการกระจุกตัวเราก็วิเคราะห์จากทฤษฎีเศรษฐศาสตร์เลย HSI ถ้ามันเกิน 2,500 เนี่ยมันก็แสดงว่ามีการกระจุกตัวอย่างมีนัยยะสำคัญซึ่งมันก็เกินจริงๆก็ไม่ได้ปฏิเสธว่ามันไม่เกินจริงๆแล้วรวมทั้งไอ้ HSI หรือค่าถูกตัวที่เพิ่มขึ้นก็เกินเกณฑ์ตามที่ท่านจะเรียนนะผมอธิบายแบบนี้นะฮะแต่ไม่อยากให้ท่านตีความผิดคำว่าเกินเกณฑ์ไม่ได้หมายความว่ามันเกิดมันต้องไม่อนุญาตนะครับคนละประเด็นนะท่านแยกก่อนนะครับ HSI นี่คือการกระถูกตัวที่เราดูว่ามันมีนัยยะสำคัญถ้ามันท่านปุ่นสีตลาดได้สั่งที่มีค่ากระจุกตัวต่ำกว่า 2,500 เนี่ยวิธีคิดของเขาคือเขาเอา market share มายกกำลัง2แล้วก็เอามาดูผมว่าท่านประธานก็จะอธิบายตรงนี้ได้ดีครับเพราะท่านก็มีความรู้ด้านนี้ดีอยู่แล้วนี่ผมก็เลยอธิบายทฤษฎีว่าดูจากตัวเลขแล้วมันเข้าเกณฑ์การมีกระจุกตัวอย่างมีนัยสำคัญเท่านั้นเองเพียงแต่สุดท้ายเมื่อเราพิจารณาปัจจัย3ปัจจัยอย่างที่ท่านวรพจน์เสนอดีจะขวาต่อไปเนี่ยกรรมการต้องวินิจฉัยว่าตกลงไอ้สิ่งที่มันเกิดขึ้นจากการวิเคราะห์เนี่ยมันควรออกมาในด้านไหนเท่านั้นเองยังไม่ได้ถึงตรงนั้นแต่มันมีไหมมีแล้วให้ใส่เกินด้วยถ้าไม่เกินเราก็ไม่ต้องวิเคราะห์ถ้าทุกอย่างออกมาแล้วไม่มีผลกระทบก็ให้ไปเลยอย่างที่ผมทุกอย่างไปเช็คเมื่อสักครู่นี้นะถ้าไม่มีผลกระทบก็ไม่ต้องมีมาตรการก็เป็นเรื่องปกติแต่นี่มีผลกระทบเพียงแต่ว่าสุดท้ายแล้วเมื่อมาวิเคราะห์3แฟกเตอร์หลักตามกฎหมายกำหนดเนี่ยความเห็นออกมาด้านไหนมากกว่ากันเท่านั้นเองครับผมจริงยืนยันนะไม่ใช่ไม่มีเชิญค่ะขออนุญาตท่านประธานครับผมพิจารณ์ครับพอดีฟังท่านเลขาพูดถึงตัว HSI ก็เลยเกิดคำถามนี้ครับว่าก็คือว่าหมายความว่าเวลาที่ท่านพิจารณาก็คือตามที่ผมเข้าใจนะครับตอนเมื่อตอนต้นเนี่ยก็คือว่าท่านคงดูค่าเพิ่มขึ้นนะครับคือถ้า HSI index มันไม่เปลี่ยนแปลงนะครับจากเดิมก็ทำให้การควบรวมสามารถเป็นไปได้นะครับทีนี้ก็เลยจะถามต่อไปว่าท่านพูดถึงตัวเลข 2,500 แล้วในกรณีที่ไฮเปอร์มาร์เก็ตเนี่ยถ้ามันเกิน 2,500อยู่แล้วเพราะว่าแน่นอนก่อนควบรวมหลังควบรวมเนี่ยมันค่ามันเท่ากันแต่ถ้ามันเกินอยู่แล้วเนี่ยทางคณะกรรมการจะมีแอคชั่นยังไงต่อกรณีที่เกินอยู่แล้ว 2,500 ไหมครับแม้หมายถึงว่าก่อนควบรวมหลังควบรวมมันไม่ได้เปลี่ยนค่าไม่ได้เปลี่ยนแปลงนะครับผมขอตอบสั้นๆเลยวิธีการดูค่าจุกตัวเขาจะดู2ส่วนส่วนแรกคือค่าจุกตัวในปัจจุบันที่มีอยู่จากที่ผมเรียนแล้วถ้าตลาดเดย์มีค่าถูกตัวเกิน 2,500 ตลาดนั้นมีการกระตุกตัวใหญ่มีนัยสำคัญคือเป็นรายใหญ่แหละแต่ถ้าโครงสร้างตลาดเปลี่ยนเขาจะดูตัวเดลต้า HSI ว่ามีเปลี่ยนแปลงไหมถ้าเกินเกณฑ์กำหนดก็ถือว่าจะมีการถูกตัวสูงขึ้นก็เป็นประเด็นที่ท่านเข้าใจถูกแล้วบางตลาดค่าเพิ่มขึ้นไม่มีเพราะว่าเราแบ่งตลาดแบบนี้มันก็เลยไม่มีค่าที่เพิ่มขึ้นมันมีค่าที่เพิ่มขึ้นเฉพาะตลาดเดียวคือตลาดร้านสะดวกซื้อเท่านั้นเองเพราะร้านสะดวกซื้อมันจะเข้า2องค์ประกอบ1 HSI ปัจจุบันก่อนรวมสูงอยู่แล้วเกิน 2,500 แล้วเมื่อรวมกันแล้วค่าที่ที่เพิ่มขึ้นที่เรียกว่าเดลต้าใช่เนี่ยก็เกินสูงขึ้นเกินเกณฑ์ด้วยเพราะงั้นตลาดเนี่ยมีการถูกตัวอย่างมีนัยสำคัญแน่ๆส่วนตลาดอื่นถึงแม้ว่าปัจจุบัน HSI จะเกิน 2,500 แต่โครงสร้างตลาดไม่เปลี่ยนเพราะฉะนั้นไอ้ส่วนเพิ่มของเทสไลน์ไม่มีนะครับผมก็ตอบในเชิงที่เป็นทฤษฎีให้ฟังมันไม่มีครับคำถามคือรู้ว่าไม่เปลี่ยนแต่ว่าที่มันเกิดแล้วในทางคณะกรรมการจะมีแอคชั่นเอชั่นอะไรทำไมเดี๋ยวนะนี่ฮะเกี่ยวกับผมเรียนตอนนี้ผมก็อธิบายไอ้เรื่องของวิธีคิดก่อนเดี๋ยวจะไปก้าวสู่ขั้นที่3ว่ากรรมการไหลซึ่งทุกท่านทราบแล้วกรรมการก็มี2มุมมองใช่ไหมผมมองออกมาเป็นยังไงทำไมออกมาเป็นอย่างนี้ก็เป็นหน้าที่ผมจะต้องอธิบายให้ท่านฟังโดยคร่าวๆจนนั่นเองค่ะงั้นไปที่เซสชันถัดไปแล้วกันนะคะเชิญค่ะอย่างที่ผมนำเรียนแล้วนะการวิเคราะห์เนี่ยเราทำตามสิ่งที่กฎหมายกำหนดมาโดยลำดับวิเคราะห์ทุกประเด็น
สุดท้ายแล้วเนี่ยกฎหมายบอกให้ดูตามมาตรา57 57วรรค2ว่ามีความจำเป็นตามควรและประโยชน์ต่อการส่งเสริมการประกอบธุรกิจหรือไม่สองผลกระทบต่อความหมายเศรษฐกิจสามผลกระทบต่อผู้บริโภคประเด็นแรกก่อนประเด็นแรกความจำเป็นตามควรจึงธุรกิจคณะอนุกรรมการเสียงส่วนมากผมใช้คำว่าเสียงข้างมากเลยกันเห็นว่าการเมินครั้งนี้เนี่ยมันเป็นการเมินในลักษณะที่ว่าคือการเมินมี2 อย่างนะถ้าตามทฤษฎีที่เรียกว่าเฟรนลี่เมอร์เจอร์กับฮอสไทล์เมอร์เจอร์เฟรนลี่คือสมัครใจฮอสไทล์คือบังคับล่าสุดท่านคงได้ยินข่าวแล้วว่าเดิมโรงพยาบาลกรุงเทพจะเข้าไปเทคโอเวอร์โรงพยาบาลบางมูลาดอันนั้นคือเป็นฮอสไทล์ไม่สมัครใจบางแวดไม่อยากขายแต่กรุงเทพอยากซื้อตอนนี้ดิวลงแล้วนะครับเริ่มไปแล้วแต่กรณีนี้เนี่ยกรรมการเจ๋งมากเห็นว่ายังไงเทสโก้ข้อประกาศถอนตัวออกจากภูมิภาคเอเชียไทยเมเจียนแน่นอนเขาประกาศชัดเจนเขาไม่อยู่แล้วภูมิภาคเอเชียเขามีทำตลาดที่ของเขาไปเพราะฉะนั้นเขาประกาศขายประกาศขายกิจการแน่นอนแล้ววิธีการประกาศขายเขาก็เปิดดิวให้มีการบิดดิ้งการบิดดิ้งเนี่ยไม่ได้ปิดกั้นว่าใครจริงใครให้ราคาดีกว่าเงื่อนไขดีกว่าเขาก็รับคนนั้นปรากฏว่าผลสุดท้ายออกมาเป็นกลุ่ม CP ชนะประมูลในราคา 330,000 กว่าล้านกรรมการก็เลยกรรมการเจ๋งมากก็มองว่าอันนี้เนี่ยมันมีเหตุตามควรเชิญธุรกิจไหมก็กรรมการเจ๋งมากก็เห็นว่าก็มันมีเหตุเพราะยังไงเขาก็ขายถ้ากลุ่ม CP ไม่ได้อาจจะเป็นกลุ่มอื่นไปรวมทั้งต่างประเทศด้วยกรรมการก็มองว่าขนาดนี้ว่าถ้าเป็นต่างประเทศเนี่ยผลอาจจะแตกต่างจากธุรกิจในประเทศนะท่านก็ทราบบิดณเวลานั้นถ้าเป็นข้อมูลตามข่าวนะผมไม่ยืนยันนะค้าบิดรายใหญ่ของเรา3รายเข้าบิดยิ่งหมดทุกคนเพียงแต่คนชนะคือคนที่ขออนุญาตเท่านั้นเองเพราะราคาสู้ไม่ได้กรรมการเสียงข้างมากก็มองแล้วว่าความจำเป็นตามควรและในนี้เขียนชัดนะตามควรต่อธุรกิจเห็นว่ามีความจำเป็นไหมรัฐการก็บอกว่ามันเป็นเรื่องของการค้าผู้สมัครใจขายและเป็นการค้าระหว่างประเทศด้วยเราต้องระมัดระวังเหมือนกันต่อไปอันนี้เป็นประเด็นที่มีการคุยกันนะผมก็เลยดูเลยก็คำนึงถึงการค้าระหว่างประเทศเหมือนกันคำนึงถึงการลงทุนของต่างประเทศเหมือนกันว่ามีเหตุผลไหมนักลงทุนมาลงทุนบ้านเราเราจะขายกิจการทิ้งเราควรเข้าไปดูแลมากน้อยแค่ไหนถึงขั้นห้ามเลยไหมแล้วมันจะกระทบต่อการลงทุนของประเทศไหมนี่คือเสียงข้างมากมองเสียงข้างมากเขาบอกว่ารับได้มีความจำเป็นตามควรเป็นการส่งเสริมการประกอบธุรกิจไหมเสียงข้างมากก็มองว่าถ้ามีการรวมกันแล้วสามารถคงสาขาคงธุรกิจเอาไว้เนี่ยมันก็เป็นช่องทางการจำหน่ายของทั้งซัพพลายเออร์ไม่ว่ารายใหญ่รายเล็กรวมทั้ง SP ก็ยังมีช่องทางอยู่นะถ้าไม่เกิดถ้ามีปัญหาผลทางด้านนี้อีกด้านหนึ่งเนี่ยมันอาจจะเกิดการยุบสาขาลดการจ้างงานอะไรไหมมันจะมีผลต่อการส่งเสริมการประกอบธุรกิจโดยเฉพาะกับซัพพลายเออร์ไหมเสียงข้างมากเขามองว่าอันนี้มันน่าจะเป็นข้อที่น่าจะเป็นอย่างน้อยสุดมันก็ไม่ลดอะไม่ลดเรื่องของการประกอบธุรกิจแล้วแหละไม่ลดการจ้างงานแล้วล่ะกรรมการเสียงข้างมากเขามองว่าปัจจัยนี้มีทั้งบวกทั้งลบจริงแต่ในมุมบวกกรรมการมองเลยนะครับไม่ใช่มองมุมว่าเอ๊ะเราขายแบบนี้เราสูญเสียเงินตาต่างประเทศไหมสูญเสียครับแน่นอนเดี๋ยวจะมองว่ากรรมการไม่มองดูครับแต่เรากรรมการเสียงข้างมากชั่งน้ำหนักแล้วว่าปัจจัยเนี้ยมันน่าจะมีผลบวกมากกว่าผลลบกรรมการเสียงข้างมากก็เลยมองว่าปัจจัยนี้เนี่ยการกระทบมีแต่ยังมีเหตุผลอันควรและยังมีการทำให้การประกอบธุรกิจยังคงอยู่อันนี้กรรมการเสียงข้างมากก็เลยมองปัจจัยที่หนึ่งว่ามันเป็นเชิงบวกมากกว่าเชิงลบไม่ใช่ไม่มีลบนะฮะผมเรียนเลยด้วยความที่ข้อเท็จจริงต้องให้ความเป็นธรรมกับกรรมการทั้งเสียงข้างมากเสียงข้างน้อยส่วนเสียงข้างน้อยก็มองว่ามันกระทบก
็เป็นมุมมองหนึ่งนะครับเป็นการพิจารณาอย่างที่ผมเรียนก่อนที่จะเป็นข้อต่อไปมันก็เหมือนบอกทุกบอร์ดนะฮะที่ท่านได้ยินทุกเดือนเลยกนง.มีการประชุมเรื่องอัตราดอกเบี้ยบางเดือนก็เอกฉันท์นะฮะบางเดือนก็เสียงต่างกันบางเดือนก็ฉิวเฉียดก็เป็นเรื่องมุมมองผลกระทบต่อเศรษฐกิจว่าอัตราดอกเบี้ยมันควรจะคงอยู่ลดลงหรือเพิ่มขึ้นก็มันก็เป็นมุมมองอันนี้ผมก็เรียนมุมมองเฉพาะเจ็ดข้างมากกับเจ็ดข้างน้อยแล้วเห็นว่าอันนี้มีผลกระทบเพราะว่ามันจะเกิดการผูกขาดอีกมุมมองบอกว่ามันอำนาจเหลือหลายเพิ่มขึ้นก็จริงแต่ยังไม่ถึงขั้นผูกขาดเพราะว่าการผูกขาดจริงๆคือถ้าตามที่จริงๆนะมองได้สองรูปแบบหนึ่งเหลือรายเดียวบางคนมักจะยกตัวอย่างต่างประเทศในประเทศหนึ่งในประเทศใหญ่ประเทศหนึ่งเคยมีเคสกรณีโทรคมนาคมรวมกันแล้วหลายสิบปีนะรัฐบาลไม่ให้รวมเพราะเวลานั้นมันมีอยู่สองเจ้าเวลาเราเอาเคสเอาบริบทของต่างประเทศมาดูเนี่ยเราก็ต้องดูในข้อเท็จจริงด้วยกรณีนั้นนะรวมแล้วมันร้อยนะฮะเขาก็ไม่ให้เขาก็มีเหตุผลแต่กรณีนี้กรรมการเจ็ดข้างมองว่ามันยังมีการแข่งขันได้ในระดับหนึ่งสิ่งข้างมากเลยบอกว่าปัจจัยเนี้ยมันยังมีบวกอยู่บ้าเขาลบปัจจัยที่สองผลกระทบต่อความเสียหายต่อเศรษฐกิจอันนี้เป็นมุมมองที่ท่านประธานถามเลยดูหมดครับทั้งคู่แข่งคู่ค้าโดยว่า SME ก็มองว่ามีผลกระทบแน่ๆคู่แข่งแน่นอนสุดมันแค่เชิงคุณใหญ่คุณก็มีสิทธิ์แต่เขาก็ดูแล้วคู่แข่งก็แข่งขันได้ตลาดก็ยังเปิดให้แก่รายใหม่เข้ามาอยู่รายเดิมก็ขยายสาขาได้นะครับแล้วตรงนี้ก็เลยมองว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เห็นว่าควรจะมีมาตรการผมยังไม่พูดถึงมาตรการนะเอาหลักก่อนเสียข้างมากก็เห็นว่าควรอนุญาตแบบมีเงื่อนไขคือมีมาตรการแต่ส่วนเสียข้างน้อยก็บอกว่ามันแรงกระจุกตัวมันสูงมันน่าจะมีโอกาสที่จะมีนักตลาดอาจจะเข้าไปทำลายคู่แข่งหรือไปทำให้ซัพพลายเออร์หรือว่าเอสบีเนี่ยมีผลกระทบเยอะก็เห็นต่างได้สุดท้ายก็คือเรื่องของมุมมองผู้พวกก็วิเคราะห์เหมือนกันเสียงข้างมากก็มองว่าผู้พวกยังมีโอกาสอยู่ยังมีทางเลือกอยู่แต่เสียงข้างเราบอกว่าผู้พวกทางเลือกน้อยลงรุนแรงนะครับผมที่ผมนำเรียนคือนำเสนอวิธีการคิดของกรรมการทั้งสองด้านวิเคราะห์ตามข้อกฎหมายทั้งสามข้อออกมาก็ออกไปเป็นมุมหนึ่งปรากฏว่าเสียงข้างมากเห็นว่าควรมีการอนุญาตแบบมีเงื่อนไขแต่เสียงข้างน้อยเห็นว่ามันมีความรุนแรงไม่ควรอนุญาตก็เป็นข้อเท็จจริงที่ปรากฏออกมานะครับผมก็เพียงแต่ถ้าท่านอยากจะเห็นเชิงลึกจริงๆในการวิเคราะห์จริงๆแล้วเนี่ยผมก็อธิบายได้แค่หลักๆรายละเอียดจะอยู่ที่คำวินิจฉัยที่จะต้องเขียนออกมาและเผยแพร่ผมว่าเป็นประโยชน์ถ้าเผยแพร่แล้วมันก็จะมีมุมมองจังเชิงในชั้นเชิงด้านวิชาการที่จะเอาไปใช้ประโยชน์ในการกำกับดูแลต่อไปรวมทั้งที่ท่านประธานพูดถึงอาจจะมีการเข้าไปแก้ไขกฎหมายด้วยซ้ำไปเพื่อให้เป็นประโยชน์ในระยะต่อไปหรือว่าในอนาคตอันนี้ก็คือภาพรวมทั้งหมดนะออกมาเป็นมุมอย่างนี้นะครับซึ่งผมก็ไม่ทราบว่าตอบแทนกรรมการได้ว่าเป็นอย่างไรนะออกมาอย่างนี้แล้วออกมาเป็นมาตรการแล้วพอถึงมาตรการเดี๋ยวผมจะอธิบายต่อไปว่าทำไมมาตรการถึงออกมาเป็นอย่างนี้เพราะอะไรในส่วนของมาตรการหรือเรมิดี้ซึ่งหลักที่เป็นหลักเดียวกับประเทศเลยนะตามที่ก็พิจารณาแบบเราหนึ่งอนุญาตสองไม่อนุญาตสามอนุญาตแบบมีเงื่อนไขแต่ตามประเทศต่างจากเราเนี่ยหนึ่งคือวิธีการกำกับดูแลของเขาไม่เหมือนกับเราในต่างประเทศที่พัฒนาแล้วเนี่ยเขาคิดว่าการลงทุนเป็นเรื่องใหญ่มากเพราะฉะนั้นเขาจะไม่พิจารณาก่อนเขาจะให้มหาลือคุยกันนอกรอบมายื่นต่อหน่วยงานที่กำกับดูแลว่าจะให้หรือไม่ให้ถ้าหน่วยงานบอกให้เอกชนสบายใจไปเบิกเลยถ้าหน่วยงานของรัฐบอกว่าไม่ให้นะมีโอกาสสูงว่าจะไม่ให้เอกชนก็ไปคิดตัวเองว่าคุณจะเบิกไหมคุณจะมีความเสี่ยงเองถ้าคุณเมื่อแล้วกรรมการบอกไม่ได้คุณเสียหายเพราะดีลหนึ่งผมว่ามันเป็นดีลที่มหาศาลมาก